จะได้แบบนี้มันยากนะจะได้แบบนี้มันเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปได้ถ้าคุณคิดว่ามันคุณคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้คุณก็คิดถูกจริงไหมคุณคิดยังไงคุณคิดถูกเช่นเดียวกันคุณจะคิดว่าเป็นไปไม่ได้คุณก็คิดถูกบางคนบอกโอ้โหจะหาแบบนี้ได้ที่ไหนไม่สนเราไม่สนว่าเราจะได้มาจากไหนฉันอยากได้หรือเปล่าช่วยกันเขียนฉันไม่สนว่าฉันจะได้คู่แบบนี้มาจากไหนแต่ฉันรู้ว่าฉันอยากได้มันมากพอหรือเปล่าไม่สน how to สนว่าฉันต้องการอะไรนี่คือการตัดสินใจก่อนว่าจะเอาอะไรจริงไหมมาครั้งแรกโอเคเยี่ยมมากใครมาช่วยแชร์ไปให้เพื่อนตื่นไปด้วยนะคะเอามาอีกจริงไหมบางคนมาฟังแล้วก็หลายคนเนี่ยก็แบบหูท้อเลยฟังที่ครูสอนเนี่ยแบบเหมือนกับว่าเราจะไปได้มาจากไหนไม่สนฉันอยากได้มันจบฉันอยากได้แบบเนี้ยแล้วที่ครูสอนนะที่ครูสอนว่าเนี่ยคุณนะเวลาเลือกคู่เลือกผู้ชายนะเลือกตั้งแต่แรกว่าเขาเป็นคนที่เขาต้องเป็นคนที่จำได้ไหมข้อแรกที่ครูสอนเรื่องถ้าไม่อยากแต่งงานแล้วเลิกอ่ะข้อแรกที่ครูบอกอ่ะประเภทที่ว่าตัดสินใจเองไม่ได้ภาษาฝรั่งเศสบอก un décis แปลว่าผู้ชายที่ตัดสินใจไม่มีความเป็นผู้นำตัดสินใจอะไรเองไม่ได้อ่ะหลายคนก็เหมือนท้อเลยอ่ะท้อแบบจะหาได้จากที่ไหนไม่สนโอเคไหมคุณใครก็ตามนะใครก็ตามที่บอกว่าโหคือคุณจะคิดอะไรมันถูกหมดเลยนะคุณไม่เถียงคุณไม่เถียงคิดอะไรคุณถูกหมดโลกมันทำงานแบบนี้โอเคไหมฉันไม่สนฉันอยากได้แฟนต่างชาติเยี่ยมโอ้หมอมิชิตาอยากได้แฟนต่างชาติอยากได้แฟนต่างชาติก็จะได้ก็ฉันอยากได้จบจริงไหมมันต้องอย่างนี้นี่ลูกศิษย์ครูต้องอย่างนี้สุดยอดมีอันนึงนะมีอันนึงที่บอกว่าเนี่ยถ้าผู้ชายที่ยังไงอ่ะคนที่แบบให้อ่ะครูให้เป็นข้อแรกแล้วกันนะให้เป็นข้อแรกเลยข้อที่1พร้อมกันยังพิมพ์1กับหัวใจมาให้ครูหน่อยพิมพ์1กับหัวใจมาถึง100แชร์ยังถึง100แชร์แล้วเริ่มสอนโอ้โหนี่สว่างเลยนะเนี่ยฉันอยากได้แบบนี้เยี่ยมชอบครูมากฟังครูสอนได้ข้อคิดปรับใช้ในชีวิตเยี่ยมดีใจจังดีใจ1บวกหัวใจเยี่ยมนะคะเพิ่งจะเลิกกับสามีระหว่างฟ้องร้องดำเนินคดีมีลูกด้วยกัน1คนฝรั่งหรือไทยเหมือนกันขึ้นอยู่กับนิสัยเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยครูเป็นกำลังใจให้นะคะเป็นกำลังใจให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้ทุกอย่างมันดีเสมออะไรเกิดขึ้นดีเสมอนะคะสิ่งที่ทำลายสิ่งที่ทำให้ชีวิตคู่สมรสเนี่ยหมดรักเรานะคะครูพูดเลยข้อที่1แล้วมันจะตอกย้ำสิ่งที่พวกเราเรียนกันมาจาก2-3คลิปสุดท้ายที่ครูเพิ่ง2-3ไลฟ์สุดท้ายที่ครูสอนล่าสุดเพื่อตอกย้ำพวกคุณนะคะสิ่งที่แย่มากเลยแล้วทุกคนฟังดีๆคือการให้คนที่อยู่นอกสมรสมามีอิทธิพลเหนือคู่สมรสช่วยจดนี้นะคือคนที่คู่สิ่งที่ทำให้คู่สมรสเนี่ยหมดรักหมดความรักในกันและกันหมดความเคารพหมดความเชื่อถือในกันและกันหมดความสวีทหมดความหวานหมดความไม่มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันแล้วมันบั่นทอนความสัมพันธ์นั่นคือการให้คนที่อยู่นอกสมรสมาอยู่เหนือคู่สมรสคุณเข้าใจคำว่าสมรสไหมคือการแต่งงานการที่คน2คนเนี่ยตัดสินใจที่จะร่วมหัวจมท้ายกันปัญหาที่เกิดในชีวิตแต่งงานคือให้คนที่อยู่นอกคู่สมรสนอกการสมรสนอกชีวิตแต่งงานมามีอิทธิพลเหนือคู่ของตัวเองพูดง่ายๆจากที่คู่สมรสที่ครูสอนต้องเป็นอันดับหนึ่งต้องมาอันดับหนึ่งกลายเป็นว่าคู่สมรสมาอยู่ที่ตำแหน่งที่2
นั่นแหละคือนั่นคือบ่อเกิดที่จะทำให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันร้าวฉานเพราะว่าอะไรเพราะคู่สมรสจะรู้สึกคนที่คู่สมรสที่ตกมาอยู่ในอันดับที่2จะรู้สึกด้อยค่าค่ะรู้สึกตัวเองด้อยค่า yes or yes เวลาคู่สมรสตกมาอยู่อันดับ2เขาจะรู้สึกด้อยค่าคนนี้จะรู้สึกด้อยค่ามากรู้สึกไม่มีตัวตนรู้สึกไม่มีค่าในสายตาของอีกคนนึงเพราะฉะนั้นไม่ว่าคนที่อยู่นอกสมรสจะเป็นพ่อแม่เพื่อนใครก็ตามนะคะถ้าคุณเอามาอยู่ในตำแหน่งที่หนึ่งเหนือคู่สมรสนั่นจะเป็นบ่อเกิดของความสัมพันธ์ที่ร้าวฉานแล้วก็พังคู่สมรสพังนี่ตอกย้ำสิ่งที่ครูสอนนะเพราะเห็นทุกคนตื่นเรื่องนี้ครูเอามาให้เป็นกฎเลยนี่คือกฎอมตะโอเคป่ะกฎอมตะแล้วคนที่อยู่นอกการสมรสเป็นใครบ้างคนที่อยู่นอกการสมรสมีใครบ้างก็ใครก็ได้อะพ่อแม่ลูกเพื่อนงานเข้าใจไหมงานเนี่ยหลายคนบอกงานต้องมาอันดับหนึ่งคุณรู้เปล่าว่านั่นคือบ่อเกิดของความสัมพันธ์ที่ร้าวฉานเลยมาคู่สมรสต้องมาอันดับหนึ่งเหนืองานอีกค่ะคุณจดไปเลยค่ะจดให้เพื่อนอ่านหลายคนคิดว่างานนี่คืออันดับหนึ่งในชีวิตไม่ใช่ค่ะคู่สมรสมาก่อนทุกสิ่งเพราะฉะนั้นใครที่กำลังเลือกคู่อยู่ถ้าคู่สมรสบ้าถ้าแฟนคุณบ้างานคิดดีๆถ้าแฟนคุณบ้างานคิดก่อนดีๆตรงตามเป้าหมายตรงตามมาตรฐานที่คุณต้องการให้เป็นถ้าใครมาฟังครูฉลาดขึ้นจะสามารถตั้งมาตรฐานได้จะไม่ถลำไปโดยที่ไม่ได้คิดก่อนไม่ได้เลือกอย่างจงใจเข้าใจไหมโอเคเพราะฉะนั้นใครที่บอกงานมาก่อนงานมาอันดับหนึ่งงานมาเหนือคู่สมรสผิดค่ะว้าวฟังนะวันนั้นครูพูดเรื่องพ่อแม่ใช่ไหมพ่อแม่ของอีกฝ่ายใช่ไหมวันนี้คุณได้ฟังสิ่งที่คุณอาจจะไม่เคยได้ยินคืองานมันต้องมาเหนืองานด้วยคู่สมรสต้องมาก่อนงานด้วยว้าวใครเซอร์ไพรส์บ้างใครเซอร์ไพรส์กดหัวใจมาหน่อยใครเซอร์ไพรส์หนูก็พลาดให้พ่อแม่เข้ามาเป็นอิทธิพลพ่อแม่เนี่ยสำคัญนะคะพ่อแม่สำคัญลูกก็สำคัญเพื่อนสำหรับคุณอาจก็สำคัญงานสำหรับคุณก็สำคัญสิ่งที่คุณรักก็สำคัญแต่คู่สมรสสำคัญที่สุดคู่สมรสมาก่อนที่หนึ่งเหนือสิ่งอื่นใดเอาง่ายๆนะทำไมครูสอนอย่างนี้เอาง่ายๆนะคุณเนี่ยใช้เวลากับใครมากที่สุดการแต่งงานของคุณใช้เวลากับใครมากที่สุดกับพ่อแม่หรือเปล่ากับลูกไหมคนที่คุณจะอยู่ด้วยตลอดชีวิตคือใครคนที่คุณจะอยู่ด้วยตลอดชีวิตคือใครก็แฟนก็คู่เราเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ให้ความสำคัญกับเขานะคะถ้าเราไม่ให้ความสำคัญกับเขาก่อนถ้าเราไม่ให้ความสัมพันธ์กับไม่ให้ความสำคัญกับเขาก่อนความสัมพันธ์เนี่ยมันจะไปแบบลุ่มๆดอนๆน่ะนึกออกป่ะเขาจะรู้สึกได้คุณเคยใครเคยมีประสบการณ์รู้สึกด้อยค่าในความสัมพันธ์เห็นไหมคู่สมรสอยู่เหนืองานอันดับหนึ่งใช่อันนี้ใครเซอร์ไพรส์ใครเซอร์ไพรส์พิมพ์ yes มาหน่อยใครเซอร์ไพรส์พิมพ์ yes มาเหนืองานเลยนะคะเหนืองานค่ะโอ้โหเหนือทุกสิ่งค่ะ โอ้ยสุดยอดทุกคนนะดีใจที่ทุกคนเข้ามาฟังอย่างตั้งใจเลยนะคะลูกก็สำคัญนะบอกก่อนพ่อแม่ก็สำคัญมากเยี่ยมสุดยอดอันนี้คนที่ไม่เข้าใจข้อนี้เนี่ยบางคนเนี่ย
พอครูพูดอย่างเงี้ยจะแสดงความกตัญญูทันทีต่อพ่อแม่แสดงความกตัญญูต่อพ่อแม่ทันทีว่าเฮ้ยเราก็ต้องเอาพ่อแม่ก่อนสิแสดงความเป็นลูกกตัญญูทันทีมันไม่เกี่ยวนะมันไม่เกี่ยวไม่ครูจะบอกนะผู้หญิงทุกคนฟังดีๆถ้าคุณเนี่ยกำลังเลือกคู่อยู่ถ้าผู้ชายคนนั้นเนี่ยรับไม่ได้ก็ไม่ต้องแต่งถ้าเขาไม่พร้อมนะเราไม่จำเป็นต้องไปบังคับใคร yes or yes ถ้าเขาไม่พร้อมกับการที่จะมีชีวิตแต่งงานที่จะให้คุณเป็นอันดับหนึ่งอย่าแต่งจบบางคนก็ไม่ได้พร้อมนะที่จะมาใช้ชีวิตแบบนี้จริงไหมจริงเปล่าเซอร์ไพรส์ไม่ไขว่อันนี้คู่สมรสอยู่เหนืองานค่ะเพราะเมื่อไหร่ที่คู่สมรสมาอยู่อันดับ2ปุ๊บเราจะรู้สึกด้อยค่าด้อยค่าทันทีไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นใครที่กำลังมีแฟนบ้างานคิดดีๆคุยกันให้รู้เรื่องคุยกันให้จบก่อนแต่งงานนะคะก่อนแต่งงานกูเคยสอน29คำถามก่อนแต่งงานเดี๋ยวเล่าให้ฟังโอเคไหมใช่ค่ะใช่ค่ะโอ้โหแล้วลูกนะลูกเรารักลูกลูกสำคัญพ่อแม่ก็สำคัญสำคัญที่ว่าเราเนี่ยเป็นไงเป็นทีมเดียวกันไงเราเป็นทีมเดียวกันเราให้ความสำคัญกันและกันก่อนเป็นอันดับหนึ่งนั่นแหละถึงจะพาเราเนี่ยดูแลพ่อแม่ไปในทางเดียวกันดูแลลูกไปในทางเดียวกันคุณรู้เปล่าว่าการที่มีลูกอ่ะพ่อแม่ยังต้องเป็นทีมเลยทำไมพ่อแม่ต้องรักกันเป็นอันดับหนึ่งก่อนการเลี้ยงลูกพ่อแม่ต้องเป็นทีมนะคะคุณได้คีย์แพงอีกแล้วการเลี้ยงลูกพ่อแม่ต้องเป็นทีมไม่ใช่พูดกับแม่อย่างพ่อบอกอย่างนี้แม่บอกอีกอย่างแตกลูกไม่เชื่อแล้วทำไมพ่อแม่ถึงต้องเป็นทีมนี่เป็นเหตุผลพ่อบอกได้แม่บอกไม่ได้แม่บอกได้พ่อบอกไม่ได้เฮ้ยเรื่องนี้สำคัญมากว้าวจริงไหมเอาไปอีกหนึ่งแชร์เอาไปอีกหนึ่งแชร์ใครแชร์แล้วพิมพ์แชร์มาหน่อยเร็วร้อยแชร์ยังหมอมิชิตาใครไม่พร้อมไม่แต่งไม่พร้อมไม่ต้องแต่งโอ้โหแล้วอีกอย่างนะครูจะบอกให้เรื่องการที่คู่สมรสเนี่ยมาอันดับหนึ่งเนี่ยครูวันนี้ครูพูดเรื่องงานนะแม้แต่เรื่องงานต้องมาทีหลังเข้าใจป่ะมันไม่ได้แปลว่ามันไม่ได้แปลว่าจะไม่ทำการทำงานเลย ไม่ได้แปลว่าโอ้ครูพูดอย่างนี้งั้นฉันทิ้งงานเลยฉันไม่ทำการทำงานแล้ว ฉันไม่นอนกอดกันทั้งวันแล้วกันไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มันเป็นการให้ priority เข้าใจป่ะ priority ให้ความสำคัญอันดับหนึ่งคือเราจะให้ความสำคัญกับแฟนอันดับหนึ่งแปลว่าเราจะจัดการทุกอย่างที่เราจะให้เวลากับแฟนด้วยเป็นอันดับหนึ่งนะคะงานก็สำคัญไม่ใช่พูดอย่างนี้แล้วโหฉันลาออกเดี๋ยวมากอดกันเลยให้เขารู้ว่าเนี่ยแฟนเป็นอันดับหนึ่งแล้ว อีก64แชร์ครบ100เอาให้ถึง100แชร์ก่อนเร็วน้องโฟเบสรุ่งก็มาคิดถึงเป็นยังไงบ้างโอ้โหคิดถึงลูกศิษย์ครูเนี่ยเด็กจะสับสนใช่พ่อแม่ต้องเป็นทีมนะคะต้องเป็นทีมเดียวกันไม่ใช่พ่อบอกอย่างแม่บอกอย่างโอ้โหดีใจได้เจอทุกคนน่ารักมากนะคะชมวิวก่อนนะโอเคหมอมิชิตาพูดถูกชมวิวก่อนลมดีมากเลยระหว่างนี้เราช่วยกันแชร์ก่อนดีไหมลมดีดีนี่คือสิ่งที่ทำให้คู่หมดรักนะทำให้คู่สมรสหมดรักวันนี้ต้องเจาะเรื่องชีวิตการแต่งงานเลยช่วงนี้มีหลายคนที่สนใจเรื่องนี้นะครูอยากจะเจาะลึกเรื่องนี้นะคะจริงไหมถูกต้องไหมไม่มีใครหรอกอยากจะไปแต่งงานกับอีกคนนึงแล้วอยู่ในตำแหน่งที่ด้อยค่าอยู่ในตำแหน่งที่มาทีหลังตลอดเลยมันรู้สึกนะคะทุกคนจะรู้สึกแบบนั้นทุกคนจะรู้สึกด้อยค่าแบบนั้นมันไม่มีใครอยากไปอยู่ตำแหน่งนั้นเพราะฉะนั้นมันถูกต้องแล้วที่คุณคิดว่าเอ๊ะฉันควรจะมาอันดับหนึ่ง
เราต้องเห็นความสำคัญอันดับหนึ่งเข้าใจป่ะถูกต้องแล้วไม่ผิดค่ะไม่ผิดครูคอนเฟิร์มโอเคไหมแต่ถ้าคุณไปเจอผู้ชายแบบไหนที่ขนาดอ่ะสมมติเขามาฟังครูอย่างเงี้ยเขารับไม่ได้ก็ไม่ต้องแต่งจบโอเคไหมรัก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 เอาแชร์ไปอีกแชร์ไปอีกวันนี้ครูทาสีม่วงผสมกับสีโกไรนะอาจจะออกคล้ำๆนิดนึงโอเคโอเคเอาไปอีกเอาไปอีกให้ถึง100แชร์ก่อนเร็วโอ้โหมันต้องได้ครูทำหนังสือไหมคะอยากเรียนแต่อยู่ไทยค่ะมีคอร์สออนไลน์นะคะมีคอร์สออนไลน์ถ้าใครอยากเรียนคอร์สชีวิตคู่ยิ่งอยู่ยิ่งรักในนั้นครูสอน24 วันไปเรียนเลยครูแนะนำคอร์สนี้ยิ่งอยู่ยิ่งรักแล้วถ้ายังไม่แต่งงานหรือแต่งงานแล้วเนี่ยอยากจะมีบทสนทนาที่ฉลาดในการนำบทสนทนากับผู้ชายนะคะ29คำถามก่อนแต่งงานนะคะจริงๆครูรู้ทุกอย่างนี้เพราะครูก็เรียนแบบนี้ไม่ใช่รู้ทุกอย่างขออภัยด้วยที่ครูได้เอามาแชร์ได้มาบอกพวกเราเพราะว่าครูก็เรียนแล้วการที่ครูได้มาอยู่ตรงนี้มันทำให้ครูต้องทำตัวให้มันบังคับให้ครูเองเนี่ยต้องดีขึ้นด้วยในทุกๆด้านนะคะมันบังคับให้ครูต้องดีขึ้นแล้วทำให้ครูได้ใช้ชีวิตได้มันก็มีพลาดมีหลุดบ้างนะคะในชีวิตแต่มันทำให้เราได้เรียนรู้แล้วก็บอกมันบังคับให้เราต้องดีเองดีขึ้นเองเพื่อเป็นตัวอย่างนึกออกป่ะเพราะฉะนั้นในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยเป็นรากฐานเป็นสถาบันศักดิ์สิทธิ์เป็นสถาบันศักดิ์สิทธิ์ของประเทศเลยคือสถาบันครอบครัวโอเคไหมแล้วเรื่องแบบนี้หลายคนก็ไม่เคยรู้มาก่อนใช่ไหม29คำถามเท่าไหร่ใครอยากเรียน29คำถามคอร์ส29คำถามราคาเต็ม 19,900 นะคะใครอยากลงราคาพิเศษ 15,900 บาทบอกทีมงานนะคะแจ้งทีมงานเอาราคานี้เลย 15,900 นะคะบอกเลยว่าใครที่เรียนแล้วจะตื่นคุ้มดอกหูเราคุยอะไรกันเนี่ยเราจีบกันเราไม่เคยคุยเรื่องแบบนี้เลยตอนจีบกันตอนออกเดทไม่เห็นคำถามนี้อยู่ในสมองเลยเพศสัตว์ลุงอ่ะอยู่ไหมเอาไปใช้ถามแฟนเป็นชาวต่างชาติเซอร์ไพรส์บอกทำไมเธออัจฉริยะจังเพราะมันเป็นคำถามอัจฉริยะที่เขาเนี่ยจะถูกโน้มน้าวในการตอบไปในทิศทางที่คุณถามเขาเลยอ่ะคุณจะได้รู้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเซ็กส์เรื่องเงินนะคะสำคัญมากสองเรื่องหลักนี่สำคัญมากคุณจะคุยกับเขายังไงแม้ยังไม่ได้แต่งงานนะคะแล้วเรื่องแม่สามีพ่อแม่สามีพ่อแม่เราเรื่องลูกติดใครมีลูกติดควรต้องเรียนด้วยทุกเรื่องทุกคำถามมันมี29หมวดคำถามแต่มันเกิน29คำถามเป็น100คำถามค่ะแพงนะเนี่ยหนุ่มฝรั่งเศสเจ้าชู้ไหมรู้สึกเขาพูดสำเนียงได้ไพเราะมันก็เป็นแล้วแต่นะคะผู้ชาย ผู้ชายก็มียังไงอะมันเป็นผู้ชายทุกชาตินะคะทุกชาติเลยเราไม่สามารถไปตัดสินได้ว่าเฮ้ยชาตินี้เจ้าชู้ชาตินี้เป็นอย่างนี้ชาตินั้นเป็นอย่างนี้ผู้ชายแล้วการเป็นผู้ชายที่แท้จริงมันไม่จำเป็นต้องเจ้าชู้เข้าใจป่ะมันไม่จะการเป็นผู้ชายเป็นสุภาพบุรุษตัวจริงเนี่ยจะรักเดียวใจเดียวโอเคไหมจะรักเดียวใจเดียวเพราะฉะนั้นโฟกัสคนรักเดียวใจเดียวจบเห็นไหมบางคนเจ้าชู้เขาก็ไม่พร้อมจะแต่งงานก็ยังไม่ต้องไปวุ่นวายอะไรกับเขาปล่อยให้เขาใช้ชีวิตของเขาไปถ้าเขารับไม่ได้ในสิ่งที่คุณเป็นรับไม่ได้ในสิ่งที่คุณเห็นแล้วว่าไม่ใช่คนที่จะคุณจะร่วมหัวจมท้ายไปด้วยเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องแต่งงานนึกออกไหมมันก็มาเพื่อเป็นให้เราเห็นว่าโอเคคนนี้ใช่ไม่ใช่จบนะคะเยี่ยมมากเยี่ยมมากขันทองชอบสีม่วงคุณครูส่งให้หน่อยที่อเมริกาน้ำหอมยังใช้ไม่หมดเพื่อนถือมาจากเมืองไทยโอ้ดีใจจังลิปสติกเดี๋ยวจะเสร็จสิ้นเดือนนี้นะคะเดี๋ยวได้ใช้กันทุกคนนะโอเคไปต่อนะคะ
เมื่อกี้ครูสอนถึงไหนเรื่องงานเรื่องอิทธิพลของคนที่อยู่นอกสมรสใช่ไหมแล้วสิ่งที่ครูอยากจะบอกเนี่ยครูให้เป็นข้อ2นะคะครูให้เป็นข้อ2ที่ทำให้ชีวิตคู่เนี่ยหมดรักต่อกันมันเกี่ยวพันกับข้อ1แล้วหลายคนเป็นเยอะมากถ้าไม่พร้อมอย่าแต่งถ้าไม่พร้อมจะมีชีวิตคู่อย่าแต่งแม้แต่ถ้าคุณเป็นผู้ชายฟังอยู่ไม่พร้อมก็ไม่ต้องแต่งเพราะไม่มีใครอยากจะไปอยู่ตำแหน่งนั้นนั่นคือเกี่ยวพันกันนะนั่นคืออะไรส่งหัวใจมาหน่อยว่ากำลังฟังอยู่แบบลุ้นส่งเลข2กดเลข2กับหัวใจมาอ่ะกดเลข2กับหัวใจมาเขียนคำว่าข้อ2อ่ะเขียนข้อ2หน่อยอ่ะตื่นตื่นเอาอีกใครมาถึงแชร์ไปด้วยเขียนข้อ2ค่ะข้อ2ค่ะครูโอ้ภาพสวยครูเช็คแป๊บนึงเยี่ยมข้อ2 มีข้อ2แล้วแชร์ด้วยเยี่ยม อ่ะฟังดีๆมีหลายคนเนี่ยรู้สึกพอรู้สึกด้อยค่าจากการที่แฟนเนี่ยให้คนที่อยู่นอกสมรสนอกการสมรสมามีอิทธิพลเหนือคู่สมรสคู่สมรสตกจากอันดับ1ตกมาอยู่อันดับ2นั่นแหละคือความสัมพันธ์ที่ไม่ใช่ใช่ไหมความสัมพันธ์ที่เริ่มจะเล้าฉานแล้วข้อ2คือปฏิบัติกับคนอื่นดีกว่าคู่อีกเนี่ยทำให้คู่หมดรักกันทำให้คู่รู้สึกไม่มีความสุขในชีวิตคู่คือไปปฏิบัติกับคนอื่นดีกว่าคนที่อยู่ตรงนี้เข้าใจไหมใครเข้าใจป่ะใครเข้าใจมั่งปฏิบัติกับคนอื่นดีกว่าคู่ของตัวเองซึ่งกฎอมตะกฎแห่งชีวิตคู่สุดยอดแห่งกฎที่มันเป็นฐานของหินเลย Rock Foundation เลยคือคุณปฏิบัติกับคนอื่นดีขนาดไหนจงปฏิบัติกับคู่ดีกว่านั้นอีกค่ะไม่ใช่กับคนอื่นเนี่ยดีจังเลยกับคู่นี่ทำเหมือนช่างหัวมันแล้วแต่มันแต่กับคนอื่นนี่ทำดีกับเขามากแต่กับคู่ตัวเองพูดก็ไม่ดีเท่าปฏิบัติก็ไม่ดีเท่ากับคนอื่นยกย่องเชิดชูแต่กับคู่กับปฏิบัติแย่กว่านั้นอีกผิดกฎค่ะกฎแห่งความสำเร็จของชีวิตคู่อยู่ใน เป็นฐานของ Rock Foundation คือคุณปฏิบัติกับคนอื่นยังไงปฏิบัติกับคู่ดีกว่าคนนั้นอีกคุณรู้เปล่าว่าเนี่ยมันทำให้ชีวิตคู่มันเริ่มไม่เท่าเทียมมันเกิดความรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจเกิดความรู้สึกไม่เท่าเทียมในความสัมพันธ์ความรู้สึกไม่เท่าเทียมในความสัมพันธ์มันทำให้ชีวิตคู่เนี่ยมันไปไม่รอดมันไปแบบลุ่มๆดอนๆจริงไหมใช่พูดกับคนอื่นพูดดีๆแต่พูดกับแฟนเป็นไงพูดกับคู่เป็นไงช่างหัวมันเคยเจอไหมเคยเจอแบบนี้ป่ะสุดเวลาไปเวลาไปพูดกับใครนะเวลาไปมีปฏิสัมพันธ์กับใครเนี่ยอย่าลืมว่าเราปฏิบัติกับคนอื่นเราควรจะปฏิบัติดีใช่ถูกต้องแต่อย่าลืมว่ากับคู่ดีกว่าอีกนะคะจบไหมชีวิตหนูเหมือนครูพูดเลยนี่คือครูเป็นกำลังใจให้แล้วก็หลายคนมีปัญหาเรื่องนี้นะคะหลายคนมีปัญหาเรื่องนี้เยอะมากเพราะฉะนั้นใครที่จะเข้าไปในการแต่งงานหรืออยากที่เข้ามาดูไลฟ์นี้เพราะอยากจะพัฒนาตัวเองจริงไหม
ใช่ไหมใช่ไหมคุณอยากจะพัฒนาตัวเองใช่ไหมอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์ในชีวิตคู่จริงป่ะเพราะฉะนั้นใครที่เป็นอยู่สามารถเปลี่ยนได้ตอนนี้เลยนะคะแก้ได้ตอนนี้ถ้าคุณรู้แล้วคุณแก้ได้รู้แล้วคุณเริ่มใหม่ได้แล้วมันไม่ใช่แบบทำวันนี้แล้วก็รอดูผลว่าเฮ้ยเขาจะดีขึ้นไหมจงทำให้มันเป็นตัวตนของเราทำให้มันเป็นนิสัยของเราโดยอัตโนมัติแล้วผลลัพธ์ที่เปลี่ยนแปลงมันจะตามมานะคะโฟกัสที่การเริ่มต้นโฟกัสที่ต้นเหตุเราเป็นต้นเหตุของการเริ่มใหม่โอเคป่ะเจอมากับตัวเองพูดใช่ครับมีผู้ชายด้วยเห็นป่ะนี่ยินดีด้วยนะที่คุณอยู่ในเพจนี้ได้ยินดีด้วยเพราะว่าคุณกำลังเปิดปัญญาให้กับตัวเองจะได้เปิดโอกาสให้ตัวเองได้ความรู้ใหม่ๆได้ความรู้ที่มันเป็นปัญญาที่ตื่นที่จะทำให้เราก้าวหน้านะคะเยี่ยมแล้วมีบางคนบอกว่าทำดีแล้วเขาไม่เห็นดีกับเราเลยอาจจะมีคำถามนี้นะคะแล้วถ้าเราทำอยู่ฝ่ายเดียวคะคำถามนี้มีเยอะมากเลยจริงไหมมีคนถามครูคำถามนี้ถ้าเราทำอยู่ฝ่ายเดียวล่ะถ้าเราปฏิบัติดีฝ่ายเดียวเหมือนเราพยายามฝ่ายเดียวไหมคะครูเวลามีลูกศิษย์เนี่ยมาโคชชิ่งส่วนตัวกับครูเนี่ยครูให้เขาให้เวิร์กช็อปเขาไปทำนะคะเวลาให้เวิร์กช็อปวิธีแก้ปัญหาเขาไปทำเนี่ยบางคนไปเริ่มทำแป๊บเดียวแล้วมาบอกครูว่าครูมันเหมือนเราทำคนเดียวหรือเปล่าไม่ต้องสนใจนะคะโฟกัสที่ต้นเหตุ 100% ถ้าคุณอยากได้ผลลัพธ์ใหม่โฟกัสที่ต้นเหตุ 100% ทำให้มันเป็นตัวตนของเราเลยไม่ใช่ 50% ที่ผลลัพธ์ 50% ที่ต้นเหตุไม่ใช่ 50% ที่ผลลัพธ์ 50% ที่ต้นเหตุไม่มีทางที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรได้เลยถ้าเรา 50% ที่ผลลัพธ์ดูว่าจะได้ผลมั้ยดูว่าจะได้ผลมั้ยทำให้เป็นตัวเราคือเราถือกฎนี้คนรอบข้างคนที่อยู่รอบข้างเราเนี่ยเขาจะเปลี่ยนตามเราเองโอเคไหมอันนี้ลองสำหรับคนที่อยากจะพัฒนาในชีวิตคู่นะทำให้ดีที่สุดในตอนนี้โอเคป่ะบางคู่คิดอยู่นานคิดจนชินคิดว่าอย่างไรก็ได้ดีมากมีผู้ชายด้วย โอ้คอมเมนต์ดีๆเยอะมากเลยตอนนี้สุดยอดแชร์ไปอีกหนึ่งแชร์เร็วแชร์ไปอีกทำดีเอาใจทุกอย่างพยายามอยู่ฝ่ายเดียวโอเคครูเพิ่งให้คำตอบนะคะครูเพิ่งให้คำตอบให้คุณโฟกัสตรงนี้โฟกัสตัวเองเลย 100% เปลี่ยนที่ต้นเหตุ 100% เปลี่ยนวิธีการเทรนใหม่ของเรา 100% นะคะเราดีกว่านี้ได้อีกไหมเราให้พอหรือยังมีอะไรที่เรายังไม่รู้มีทักษะอะไรที่เรายังไม่ได้ทำถือโอกาสนี้พัฒนาตัวเองแล้วโฟกัสตัวเอง 100% โฟกัสตัวเองที่เนี้ย 100% เลยทีนี้ผลลัพธ์เป็นยังไงมันจะดูแลตัวมันเองโอเคป่ะผลลัพธ์มันจะดูแลตัวมันเองถ้าต้นเหตุถ้าคุณโฟกัสต้นเหตุ 100% ครูเคยสอนเรื่องนี้ไปนะคะใครมาช่วยแชร์ให้ครูหน่อยเร็วช่วยแชร์อีกหนึ่งแชร์หน่อยเร็วใครมาช่วยแชร์หน่อยจงเป็นเนื้อแท้ของเราเป็นความรักถ้าไม่รู้ความรักเป็นยังไงใช่แล้วหมอพี่ตายเยี่ยมมากคอร์สเทพเจ้าแห่งความรักต้องเรียนถูกต้องดีเลยนะคะนี่คอร์สนี้ดีมากเรื่องของความรักเนี่ยเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องดีมากนะคะเราต้องเข้าใจมันโอเคถ้าเราเข้าใจมันจากเนื้อในของเราเนี่ยความคิดคำพูดการกระทำของเราเนี่ยมันจะไปในทิศทางที่ไปในทิศทางของความรักไม่ได้มาจากความกลัวเพราะความที่ครูสอนเนี่ยมันเป็นคุณเคยได้ยินที่ครูสอนไหมความรักกับความกลัวอยู่ด้วยกันไม่ได้ที่ใดมีความรักที่นั่นความกลัวไม่อยู่ความรักกับความกลัวอยู่ที่เดียวกันไม่ได้แปลว่าถ้าเราทำให้เราเป็นคนที่มีแต่ความรักความกลัวจะอยู่ไม่ได้โอเครู้แชร์แล้วค่ะโอ้ฟอนซิรี18แชร์คุณปริยาแชร์แล้วปรบมือให้ตัวเองยอดเยี่ยมเก่งมาก
เก่งมากได้กี่ข้อแล้วได้กี่ข้อแล้วคะเดี๋ยวจะให้ข้อ3ข้อ3เด็ดมากคู่สมรสหมดรักอันนี้พูดเจาะถึงเรื่องคู่สมรสอย่างเดียวเลยนะคนที่แต่งงานคนที่แต่งงานแล้วคนที่ยังไม่ได้แต่งงานก็ตั้งใจฟังเพราะว่าคุณจะได้ไม่ไปเรียนรู้จากตรงนี้จะได้ไม่ไปทำผิดพลาดประหยัดเวลาพูดง่ายๆจริงไหมในใครฟังแล้วประหยัดเวลาได้เยอะเลยฉันไม่ต้องแบบว่าหลับหูหลับตาเอาคนบ้าที่ไหนก็ได้ไม่ใช่ฉันประหยัดไปเยอะเลยจริงไหมในใครบอกประหยัดเวลาเซย์เยสมาหน่อยแทนที่จะไปแบบว่าไปหลับหูหลับตาอยู่กับใครไม่รู้อีก10ปีเนี่ยฉันฟังคุณแล้วฉันประหยัดเวลาไปได้ตั้ง10ปีจริงไหมไหนบอกหน่อย yes มา yes มาหาครูหน่อยเร็วมีคนเขียนมาบอกครูว่าเปลี่ยนชีวิตเยอะมากนะคะแค่ฟังแบบเนี้ยตื่นเลยเปลี่ยนชีวิตเลยใช่ค่ะเห็นไหมใครที่แต่งงานแล้วไม่ต้องท้อนะคุณเริ่มต้นใหม่ได้หมายถึงว่าทำสิ่งที่ดีที่สุดที่ตัวเองทำได้โอเคไหมอย่าใช้อารมณ์โกรธอารมณ์ลบในการตัดสินใจใดๆก็ตามนะคะหน้าที่คุณคือจงมีความสุขพอคุณมีความสุขคุณจะมองเห็นทางออกแต่ถ้าคุณเนี่ยยังอยู่ในความทุกข์ยังอยู่ในอารมณ์ลบคุณจะไม่เห็นทางออกเลยโอเคเพราะว่าตอนที่เราอยู่ในอารมณ์ลบเนี่ยเราจะไม่เจอทางออกไม่เจอวิธีแก้ปัญหาเลยแต่เราจะเจอตอนเรารีแลกซ์นะคะรีแลกซ์โอ้ครบ100แชร์เยี่ยมทำให้เต็มที่ผลลัพธ์มันจะดูแลตัวมันเองผลลัพธ์ดูแลตัวมันเองถูกต้องแล้วก็ครูจะเล่าให้ฟังว่ามีคนไปฟังคลิปฟังไลฟ์ของครูนะคะแล้วก็หลายคนก็ตื่นแล้วก็หลายคนก็มาแบบงงๆนะมันงงบางคนก็บอกว่าครูหย่าแล้วใช่ไหมครูหย่าแล้วใช่ป่ะมิน่าล่ะครูถึงอะไรนะครูถึงไม่ได้แต่งงานอันนี้เคยเล่าให้ฟังแล้วแต่ล่าสุดเนี่ยบอกว่าครูหย่าแล้วใช่ไหมเพราะเขาไม่เชื่อว่าสิ่งที่ครูสอนเนี่ยมันทำได้ไงเขาไม่เชื่อแต่เขาเชื่อหรือไม่เชื่อเขาก็คิดถูกอ่ะเขาก็คิดถูกโอเคไหมแล้วก็บางคนก็จะแสดงความกตัญญูทันทีเรากตัญญูต่อพ่อแม่นะครูไม่ได้บอกว่าเราไม่กตัญญูเรากตัญญูต่อพ่อแม่แต่เราจะแต่งงานเพื่อเข้าใจป่ะแต่งงานเพื่ออะไรถ้าเราไม่เป็นทีมเดียวกันถ้าเราไม่เป็นทีมเดียวกันเนี่ยเราไม่เห็นกันและกันมาก่อนเนี่ยมันมีประโยชน์อะไรเราจะร่วมหัวจมท้ายกันไปได้ยังไงถ้าเรารักกันเราก็รักพ่อแม่เราได้มากขึ้นอีกจริงไหมถ้าเรารักกันเราเข้าใจกันเราเป็นทีมเดียวกันเราก็รักลูกแล้วก็เลี้ยงลูกไปในทางเดียวกันได้อีกแต่ถ้าเราแตกกันเองเราแตกกันเองเราจะเอาพลังที่ไหนไปสู้กับข้างนอกเราจะเอาพลังที่ไหนไปรับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้นข้างนอกกับคนนอกสมรสกับความสัมพันธ์นอกสมรสกับสถานการณ์นอกการสมรสเราจะเอาพลังที่ไหนไปช่วยกันนี่คือการแต่งงานเฮ้ย มีผู้ชายอยู่ด้วยดีจังป้าเลยบัตรีสุดเลยตั้งใจหาของกินดีๆให้เขาเพราะเขากินเขาจะติทุกครั้งไม่ถูกปากบ้างไม่อร่อยบ้างแต่ก็อยู่กันสามสิบวันไม่เป็นไรนะคะไม่เป็นไรเราสามารถเราเวลาคู่พูดบ่นอะไรอ่ะครูบอกเลยฟังจริงๆผู้หญิงอ่ะไม่มีอะไรอยากให้ผู้ชายฟังผู้ชายฟังดีๆนะผู้หญิงไม่มีอะไรแค่อยากให้ผู้ชายฟังแล้วเข้าใจความรู้สึกฟังแบบไม่ตัดสินฟังจริงๆใครเป็นผู้หญิงอยากได้อย่างนั้นบอกครูหน่อยเซย์เยสมาหน่อยจริงๆผู้หญิงไม่ได้อะไรนะเวลาเขาพูดอะไรเนี่ยตั้งใจฟังเขาต้องการอะไรบางทีเขาต้องการให้คุณมาโอบกอดบางทีเขาต้องการให้คุณเอาใจบางทีเขาต้องการแบบอยากให้คุณบอกรักบางทีเขาต้องการ บางทีเขาต้องการอยากให้คุณแบบว่ามาสวีทหน่อยฟังโดยไม่ตัดสินฟังแบบ
ปิดใจ 100% ช่วยเขียนอันนี้หน่อยไหมฟังแบบเปิดใจ 100% ฟังแบบเปิดใจ 100% โดยไม่ตัดสินช่วยเขียนประโยคนี้ให้ครูหน่อยเร็วให้เพื่อนได้อ่านมันเป็นประโยชน์มากฟังแบบเปิดใจ 100% โดยไม่ตัดสินนะบางทีเขาบ่นนิดบ่นหน่อยหรือว่าหงุดหงิดนะครูสอนในคอร์สยิ่งอยู่ยิ่งรักอาจารย์จิมมี่มาสอนเองด้วยมาช่วยสอนสมองผู้หญิงสมองผู้ชายอ่ะในสมองผู้หญิงคิดยังไงทำไมแสดงออกแบบนี้ในสมองผู้ชายคิดยังไงทำไมแสดงออกแบบนี้ผู้หญิงนะสิ่งที่ผู้หญิงนิดมากเลยคือการเติมเต็มด้านอิโมชันทางอารมณ์นะคะบางทีบ่นนิดบ่นหน่อยผู้ชายไม่เข้าใจแต่สิ่งที่เขาอยากได้อ่ะลองฟังดีๆนะคะฟังดีๆฟังโดยไม่ตัดสินเลยนะบางทีเขาต้องการแค่คุณเนี่ยแสดงความเห็นใจแสดงความเข้าใจว่าเหนื่อยไหมเลี้ยงลูกเหนื่อยไหมทำนั่นทำนี่เหนื่อยไหมอยากได้แค่นี้จริงๆอ่ะบอกจริงผู้หญิงอยากได้แค่นี้อยากได้กอดบางทีอยากได้กอดอยากได้หอมอยากได้แบบโอ้ความโรแมนติกอยากได้ความสวีทYes or yes โอเคไหม จริงสุดยอด เหมือนกันนะเหมือนกันครูไม่ได้บอกแค่ผู้ชายครูบอกผู้หญิงด้วยผู้หญิงถ้าสามีนะคะถ้าคุณเริ่มแบบเอาเป็นข้อ3นะการดูถูกมันมาครูให้ครูให้แถมเนี่ยการดูถูกข้อ3การดูถูกกันทำให้หมดรักกันถ้าผู้หญิงคนไหนที่เริ่มแบบดูถูกสามีนะคะเริ่มแบบไม่มีอารมณ์รักกับสามีแล้วเนี่ยก็เช่นเดียวกันนะคะฟังหรือผู้ชายดูถูกภรรยาก็เหมือนกันฟังนะข้อนี้ข้อ3การดูถูกเนี่ยวิธีแก้คือฟังอย่างตั้งใจแบบเปิดใจ 100% อันนี้ให้เป็นข้อ3เพราะมันจะช่วยให้คุณเนี่ยเข้าใจเขาพอเราเข้าใจเขาเนี่ยเราจะการดูถูกมันจะหายไปนะคะการดูถูกมันจะหายไปมันจะไม่อยู่แล้วเพราะว่าเวลาเราตั้งใจฟังแบบเปิดใจ 100% เนี่ยแล้วเราไม่ตัดสินเขานะเราจะเริ่มเห็นอกเห็นใจกันว่าอ๋อเข้าใจแล้วที่เขาเป็นอย่างนี้เพราะเขาเหนื่อยเขาแค่หงุดหงิดอยากให้เห็นใจว่าเห็นใจฉันหน่อยฉันทำโน่นทำนี่มาทั้งวันแล้วฉันเหนื่อยมากนึกออกปะการดูถูกมันจะไม่มันจะหายไปถ้าเราฟังนะการฟังนี่ช่วยให้การดูถูกมันลดลงการดูถูกจะค่อยๆหายไป yes or yes อยากให้สามีฟังบ้างขอแค่นี้พอเห็นไหมสามีทุกคนฟังไว้อันนี้มันแก้ได้ง่ายๆนะบอกเลยบอกตรงอีก93แชร์ครบ200ของแพงอย่างนี้ต้อง200แชร์2,000แชร์แชร์ไปอีกใครมาต้องเกิน3แชร์คนละ3แชร์เร็วนี่มีผู้ชายฟังด้วยเยี่ยมมากคุณขอแสดงความยินดีด้วยนะบางคนเขามาไม่ถึงปัญญานี้นะจะบอกให้แวะมาแป๊บเดียวก็หาไม่เจออีกเลยเพราะฉะนั้นขอแสดงความยินดีกับทุกคนเข้าใจที่ครูพูดไหมขอแสดงความยินดีกับทุกคนที่ได้เข้าถึงปัญญานี้เพราะคุณพร้อมแล้วที่จะตื่นพร้อมแล้วที่จะก้าวหน้าพร้อมแล้วที่จะสูงขึ้นจริงป่ะแล้วคนที่เป็นสามีทุกคนคนที่เป็นภรรยาทุกคนใช้ได้ทั้งสองฝ่ายคือการฟังการฟังนี่ช่วยได้เยอะมากแล้วครูเคยทำกับสามีไงแล้วมันช่วยครูได้เยอะมากเลยมันทำให้เราเห็นใจเขาเห็นอกเห็นใจภาษาอังกฤษบอก empathy ความเห็นอกเห็นใจพอเราเห็นอกเห็นใจแล้วเนี่ยเราจะไม่ดูถูกเขานึกออกปะเพราะนั้นถ้าเริ่มมีการดูถูกกันเมื่อไหร่มันจะหมดรักกันแต่ช่วยได้แก้ได้ตอนนี้เลยคือฟังแล้วคุณจะเข้าใจโอเคไหมเหมือนเข้าไปอยู่ในใจเขาอะอย่างเงี้ยโอ้โหสามีชอบเอาเราไปเปรียบเทียบกับคนอื่นอันนี้ข้อที่ไม่ควรทำนะคะไม่ควรทำเลยคือการเปรียบเทียบเอาไปอีกข้อ4การเปรียบเทียบ
ไม่ควรทำอย่างยิ่งค่ะไม่ควรทำอย่างยิ่งไม่ควรจะเปรียบเทียบคู่เรากับคู่คนอื่นแต่ละคู่เนี่ยไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นไม่ควรจะเปรียบเทียบภรรยาก็ไม่ควรจะเปรียบเทียบสามีเรากับสามีคนอื่นคุณรู้ไหมอันนี้เป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้ชายเนี่ยหมดความเป็นชายเยอะเลยหมดความเป็นผู้นำเยอะเลยเพราะว่าเอาชื่นชมผู้ชายคนอื่นต่อหน้าสามีเหมือนกับว่าดูสามีคนนั้นสิดูสามีคนนั้นสิดูสามีคนนี้สิทำไมสามีคนนั้นทำอย่างนี้ทำไมเธอไม่เห็นทำเลยการเปรียบเทียบนี่การเปรียบเทียบนี่ทำให้การมีชีวิตสมรสเนี่ยหมดรักกันโดยง่ายๆโดยที่เขาไม่รู้ตัวนะเขาไม่รู้ตัวแล้วคุณจะบางคนแปลกใจบอกโหแรกๆรักกันดีแรกๆรักกันดีฟังดีนะประเภทที่ว่าแรกๆรักกันดีทำไมยิ่งอยู่ยิ่งระหองระแหงทำไมยิ่งอยู่ยิ่งไม่เข้าใจกันเพราะสิ่งเล็กน้อยแบบนี้ที่ทำให้เขาเนี่ยทำไปโดยไม่รู้ตัวมันบั่นทอนความสัมพันธ์อ่ะมันทำลายความรักที่มีในกันและกันทีละนิดทีละนิดนะคะเห็นไหมโอ้โหผู้ชายเก่งมากเลยทำให้ผมได้ข้อคิดดีมากเยี่ยมมากปรบมือให้ผู้ชายเลยนะไม่ควรเปรียบเทียบใช่แล้วเพราะฉะนั้นจริงๆการเปรียบเทียบเนี่ยโดยเฉพาะผู้หญิงนะผู้หญิงสิ่งที่ไม่ควรทำกับผู้ชายเลยคือยกย่องผู้ชายคนอื่นให้ดีกว่าสามีเรานะคะสามีเราต้องสุดยอดอันดับหนึ่งเข้าใจป่ะสามีเราต้องอันดับหนึ่งไม่ว่าคนไหนจะขนาดไหนสามีเราที่หนึ่งสามีเราที่สุดเหมือนสามีครูเป็นเจมส์บอนด์ที่สุดเลยนะป้าเนาะนะป้าป้าเป็นเจมส์บอนด์ในหัวใจ รักป้ามากเลยโอ้โหตอนนี้แก้ไม่ทันแล้วเพิ่งต้องแยกกันจริงๆเพราะเขาดูถูกเรามากจนแก้ไม่ทันเพราะดูคลิปครูช้าไปไม่เป็นไรนะคะครูเป็นกำลังใจให้ทุกอย่างเกิดขึ้นดีเสมอของดีกว่าจะตามมาเสมอช่วยกันเขียนประโยคนี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเสียอะไรไปของดีกว่าจะตามมาเสมอค่ะใครที่ถูกบอกเลิกใครที่เสียคนรักไปหรือสถานการณ์ใดพลาดไปแล้วของดีกว่าย่อมตามมาเสมอบางคนได้แฟนเก่ากลับมาเป็นคนใหม่ด้วยดีกว่าเดิมอีกหรือได้สถานการณ์ได้สิ่งที่ดีกว่าจากสถานการณ์นี้ตามมาในทุกสถานการณ์มันมีเมล็ดพันธุ์ของผลประโยชน์ที่เท่ากันหรือมากกว่าเสมอโอเคไหมจำไว้ในทุกสถานการณ์มีเมล็ดพันธุ์ที่เป็นผลประโยชน์ที่เท่ากันหรือมากกว่าซ่อนอยู่เสมอสอนแพงเนาะต้องแชร์ไปอีกต้องถึง200แชร์เร็วเป็นคัมภีร์ชีวิตเนี่ยเดี๋ยวใครที่ทนกับชีวิตคู่มานานนะคะสิ่งที่ครูสอนไว้ในคอร์สยิ่งอยู่ยิ่งรักใครอยากได้หนังสือไม่มีหนังสือแต่เป็นคอร์สออนไลน์เรียนได้เลยนะคะเรียนได้เลยอยู่ในคอร์สยิ่งอยู่ยิ่งรักก็ตามชื่อยิ่งอยู่ก็ยิ่งรักสอนจากกฎอมตะสอนจากหลักสัจธรรมหลักยึดที่มันใช้ได้ผลทันทีนะถ้าเอาไปใช้ประหยัดเวลาครูเรียนรู้ข้อมูลเหล่านี้มันก็ช่วยชีวิตคู่ครูด้วยแล้วช่วยประหยัดเวลาครูด้วยแทนที่ครูเนี่ยจะมัวแต่แก้ปัญหาสู้กับสามีครูจะไม่มีพลังมาสร้างความก้าวหน้าเลยแต่ความสำเร็จในชีวิตคู่เนี่ยมันเป็น 80% ของความสุขในชีวิต80% เลยนะของความสุขในชีวิตเราเนี่ยคือชีวิตคู่ถ้าเราไม่โฟกัสในการให้ความรู้กับตัวเองให้ปัญญากับตัวเองเรื่องชีวิตคู่เรื่องความรักเนี่ยมันจะดึงความสุขของเราไปตั้ง 80% เราจะมัวแต่เสียเวลาในการแก้ปัญหาอกหักลักคุดด่ากันไม่เข้าใจกันไม่มีทางเราจะไม่มีพลังไปสร้างความก้าวหน้าให้กับตัวเองขาหนึ่งไปข้างหน้าขาหนึ่งถอยหลังกลับบ้านก็ไม่มีความสุขจะสำเร็จไปแชร์กับใครเพราะในบ้านมันยังไม่มีความสุขเลย
ความสำเร็จนอกบ้านใดๆก็มาทดแทนความล้มเหลวในบ้านไม่ได้จริงไหมเยี่ยมโอ้ทุกคนหลายคนได้คีย์เยอะมากเลยนะคีย์วันนี้จริงค่ะเพราะฉะนั้นในชีวิตคู่เนี่ยครูตอนแรกเนี่ยนะตอนแรกที่ครูอยู่กับสามีเราก็ไม่คิดหรอกว่าเออมันมีความรู้แบบนี้แต่พอครูได้มาสร้างตัวครูได้มาสร้างตัวได้มาเริ่มต้นสร้างเพจคิดว่าเฮ้ยมันสำคัญมากเลยที่เราต้องรู้ว่าเราต้องมีหลักยึดที่ถูกต้องเราไม่ใช่มีปัญหาก็โทรหาคนนั้นทีคนนี้ทีไม่รู้อะไรถูกไม่ถูกทำมาแล้วก็เหมือนเดิมเราต้องมีหลักยึดสิมันต้องมีหลักที่มันถูกต้องสิให้เรายึดถือไว้ว่าเราทำแบบนี้ถูกต้องเราคนอื่นคิดไงไม่สนแต่อันนี้คือหลักการที่ถูกต้องแล้วใครจะบอกไงไม่รู้แต่ไม่สนละแต่นี่คือหลักการที่ถูกต้องนั่นแหละมันทำให้ชีวิตคู่ของครูมันเปลี่ยนทำให้ครูมีพลังมาสร้างความก้าวหน้าไม่เสียเวลาที่จะโหต้องให้สามีเข้าใจอีกโกรธกันอีกโหแบบนั้นครูเหนื่อยครูไม่ได้มาจนถึงวันนี้แน่นอนเพราะพลังมันกระจายแล้วไงพลังกระจัดกระจายพลังไม่ได้อยู่ที่ตรงนี้แต่พลังกลับมาอยู่ที่ว่าเดี๋ยวแก้ปัญหากับสามีเดี๋ยวจะไปความก้าวหน้าอะไรกันแน่เนี่ยพลังกระจัดกระจายหมดเลยพลังไม่ได้อยู่จุดที่เราจะไปสร้างความสำเร็จโอเคไหมช่วยเขียนอันนี้ใครที่อยู่ตรงนี้จดทีให้หน่อยความสำเร็จในชีวิตคู่เท่ากับ 80% ของความสุขในชีวิตมนุษย์ความสำเร็จในชีวิตคู่เท่ากับ 80% ของความสุขของมนุษย์80% ชีวิตคู่ไม่สำเร็จมันดึงความสุขเราไปขโมยความสุขเราไป 80% เหลือครึ่งๆกลางๆเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายวันนี้ดีพรุ่งนี้ร้ายเดี๋ยวนี้ดีเดี๋ยวโอ้โหความสุขแบบมีชีวิตคู่แบบเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายอ่ะอยากได้เหรอแบบนั้นน่ะโอเคไหมเนี่ยทั้งหมดอยู่ในคอร์สยิ่งอยู่ยิ่งรักใครที่มาถึงขนาดนี้ลงทุนทั้งตัวทั้งหัวใจมาเป็น10ปีแล้วไม่ดีขึ้นครูสร้างทั้งหมดไว้เป็นมรดกให้ทุกคนได้เรียนนะในคอร์สยิ่งอยู่ยิ่งรักใครไปเรียนแล้วเปลี่ยนชีวิตลูกศิษย์ครูตอนแรกที่มาโรงเรียนเนี่ยครูก็ไม่เอ่ยชื่อนะเขาก็บอกว่าเนี่ยไม่ไหวแล้วกับสามีแต่พอมาเรียนนะเขาเขียนบอกครูว่าคอร์สนี้ช่วยเขาได้เยอะมากเคยคิดจะหย่าแต่ไม่หย่าแล้วเพราะนั้นมันไม่จำเป็นที่ต้องหย่านะคุณรู้ก่อนว่ามีอะไรที่คุณยังไม่ได้ทำลูกศิษย์ครูคนหนึ่งที่มาโคชชิ่งส่วนตัวด้วยแล้วครูให้คอร์สยิ่งอยู่ยิ่งรักเขาไปเรียนเขาบอกว่าเนี่ยในคอร์สดีมากเลยครูหนูทำหมดเลยสิ่งที่ไม่ควรทำหนูทำมาทั้งชีวิตการแต่งงานมันเปิดปัญญาเขาเลยอะเนี่ยคือผลลัพธ์ของลูกศิษย์ในคอร์สเพราะฉะนั้นฟังสิ่งที่ใช่เลือกเสพสิ่งที่ใช่คุณจะเห็นว่าคุณทำอะไรไปบ้างแล้วเห็นว่ามีอะไรที่คุณยังไม่ได้ทำ24วันค่ะจันจิมี่มาช่วยสอนอีกลงทุนปัญญาเคียงคู่กันไปใช่สุดยอดต้องลงนะยิ่งอยู่ยิ่งรักบอกเลยถ้าอยากรักษาความสัมพันธ์ไม่ต้องให้กันมันไม่จำเป็นต้องหย่าโอเคอย่าเพิ่งหย่านะถ้ายังไม่ได้เรียนคอร์สยิ่งอยู่ยิ่งรักและอย่าเพิ่งแต่งงานถ้ายังไม่ได้เรียน29คนถามก่อนแต่งงานช่วยรู้ไหมอันนึงเอาใหม่อย่าพึ่งอย่าถ้ายังไม่ได้เรียนยิ่งอยู่ยิ่งรักและอย่าพึ่งแต่งงานถ้ายังไม่ได้เรียน29คำถามก่อนแต่งงานนี่คือมรดกให้คนที่อยากจะพัฒนาตัวเองอยากจะแก้ปัญหาในความสัมพันธ์ด้วยหลักยึดที่ใช่หลักยึดที่ถูกต้องอยู่ในคอร์สนี้โอเคเยี่ยมโอ้โหทุกคนช่วยกันจดดีมากสุดยอดเลยดูคลิปครูแล้วสบายใจขึ้นเยอะค่ะดีใจจังนะคะดีใจมากโอเคมีกี่ข้อแล้ววันนี้เดี๋ยวให้อีกข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายกี่แชร์แล้วกี่แชร์แล้วโอ้โหบรรยากาศสวยงามมากเลยอ่ะชอบไหมบรรยากาศแบบนี้
บรรยากาศดีๆนะใครชอบมั่งโหบรรยากาศสวยสุดๆ culture สำคัญครับครูเข้าใจเขาเข้าใจเราก็ต้องเข้าใจ culture เราด้วยเปล่าใช่ๆๆใช่มาจากไลฟ์ที่ครูสอนเรื่องอย่าเพิ่งมีแฟนฝรั่งใช่ไหมculture สำคัญนะคะ culture คืออันดับแรกเลยแล้วครูก็วันนั้นให้แค่เรื่องนี้แต่จริงๆมันมีอีกเรื่องนึงที่สำคัญด้วยคือภาษาอ่ะให้ไปเลยนะให้ไปเลยเป็นข้อ5ไหนๆก็เพื่อนถามมาแล้วใครที่อยากมีแฟนต่างชาติบ้างมีไหมให้ไปอีกข้อนึงต่อจากไลฟ์อย่าเพิ่งมีแฟนฝรั่งถ้ายังไม่ได้ฟังข้อนี้ครูให้เพิ่มภาษาข้อ5ภาษาเราควรจะเรียนรู้ภาษาเขาบ้างเพราะอะไรนอกจากวัฒนธรรมนะคะภาษาเนี่ยคุณรู้เปล่าว่าภาษาเนี่ยถ้าคุณเรียนภาษาเขาด้วยเนี่ยคุณจะเข้าใจวิธีคิดของเขาเข้าใจวิธีคิดของเขาเหมือนคุณเข้าไปอยู่ในฝั่งเขาแล้วคุณจะเป็นอีกคนหนึ่งที่ไม่ใช่พูดง่ายๆอ่ะเวลาครูพูดภาษาไทยครูเป็นแบบนี้แต่เวลาครูพูดฝรั่งเศสครูจะเป็นเหมือนกับว่าครูย้ายตัวเองไปอยู่ฝั่งคนฝรั่งเศสคือเวลาเราพูดภาษาคนละภาษาเนี่ยมันเชฟมันเปลี่ยนเราเลยนะเราจะเป็นอีกแบบนะคะภาษาไทยครูก็จะพูดแบบนี้แต่ถ้าภาษาฝรั่งเศสครูก็จะเป็นแบบอีกแบบนึงเราจะได้รู้เราพอพูดภาษาฝรั่งเศสมันจะมีอะไรบางอย่างที่ครูเข้าใจเหมือนเข้าไปอยู่ในฝั่งคนฝรั่งเศสว่าอ๋อเขาคิดอย่างเงี้ยมันจะเปลี่ยนบุคลิกเราพูดง่ายๆเปลี่ยนบุคลิกของเราเปลี่ยนวิธีการคิดของเราเปลี่ยนมุมมองเวลาเราเรียนภาษาเขาเนี่ยเราจะเห็นมุมมองของเขาอีกแบบเห็นมุมมองคนฝรั่งเศสอีกแบบเพราะเหมือนเราไปนั่งอยู่ฝั่งเขาแล้วเพราะนั้น เรื่องภาษาเป็นเรื่องที่เราควรจะเรียนรู้ด้วยนะคะถ้าคุณคุยกับใครอยู่ควรจะนะควรจะแต่อันดับแรกก็คือภาษารักแหละแต่ว่า เรียนรู้เรื่องนี้ด้วยเรื่องภาษาที่เราเตรียมตัวที่จะเข้าไปอยู่ในการแต่งงานคู่สมรสต่างชาติโอเคเยี่ยมภาษาควรจะเรียนรู้ไม่ต้องถึงขนาดแบบโอ้โหจบโทเฟลหรือว่าจบอะไรแบบแกรมมาเรียนรู้ที่จะเข้าใจที่จะใช้ได้นิดหน่อยอ่ะโอเคไหมแล้วก็มันเรื่องภาษานี่เรียนด้วยตัวเองง่ายๆด้วยภาษาเปลี่ยนบุคลิกใช่ครูพูดภาษาไทยก็บุคลิกนี้พูดภาษาฝรั่งเศสอีกบุคลิกนึงไม่เหมือนกันเลยภาษาอังกฤษยิ่งไปกันใหญ่นะภาษาอังกฤษนี่ครูก็จะมีอีกบุคลิกนึง คุณลองดูสิลองพูดภาษาอังกฤษลองพูดภาษาที่แฟนของคุณสิคุณจะเป็นอีกคนภาษาไทยมันจะมีความแบบว่าเห็นอกเห็นใจมีความเป็นพี่เป็นน้องเข้าใจป่ะภาษาไทยอ่ะภาษาไทยมันมีความเป็นพี่เป็นน้องมีความเป็นผู้ใหญ่มีความเคารพพอพูดภาษาฝรั่งเศสมันเท่ากันแล้วมันเหมือนกับว่ามันเชฟวิธีคิดน่ะมันรู้เลยว่าวิธีคิดเขาเป็นอย่างนี้นะคะใช่เห็นมุมมองเขาเยี่ยมมากนี่เข้าใจแล้วเก่งมากถ้าเขาอีโก้สูงไม่ยอมมาลงมาจูนกับเราครูถึงบอกไงว่าเรามีเป้าหมายมีมาตรฐานถ้าเราเจอคนที่ไม่พร้อมนะเจอคนที่ไม่พร้อมยอมรับในสิ่งที่ยอมรับในมาตรฐานนี้ไม่ได้เราก็ต้องเราก็ไม่จำเป็นต้องแต่งนะพูดง่ายๆเหมือนครูสอนผู้หญิงไทยทุกคนน่ะว่าการเข้าไปอยู่ในการแต่งงานเนี่ยอย่าไปอยู่ในอย่าส่งความคาดหวังต่ำๆออกไปว่าผู้ชายมีเล็กมีน้อยได้ในสังคมเนี่ยพลาดกันเยอะมากนะครูพูดให้ฟังอีกครั้งนะในสังคมไทยเนี่ยพลาดทำแบบนี้กันเยอะมากคือเข้าไปในการแต่งงานแล้วส่งความคาดหวังต่ำๆออกไปว่าผู้ชายเจ้าชู้ได้ผู้ชายมีบ้านเล็กบ้านน้อยได้คือผู้หญิงเนี่ยคุณต้องแบบโชว์ความมั่นใจเลยว่าเรื่องนี้รับไม่ได้แล้วถ้าผู้ชายเขารับไม่ได้ไม่ต้องแต่งครูพูดอย่างเงี้ยถ้าผู้ชายเขารับไม่ได้ในสิ่งที่คุณเป็นในสิ่งที่คุณต้องการ
ก็ไม่ต้องแต่งเพราะบางคนไม่ได้เกิดมาเพื่อแต่งงานบางคนเขาเกิดมาเป็นอย่างนั้นน่ะเราไม่สามารถไปเปลี่ยนใครได้มันสำคัญที่ฉันต้องการอะไรคนที่ใช่มันไม่ต้องพยายามค่ะคนที่ใช่ไม่ต้องพยายามคนที่ใช่มันไม่ต้อง try to be เข้าใจป่ะคุณรู้ไหมบางคนเนี่ยถึงขนาดเปลี่ยนตัวเองเพื่ออีกคนเลยนะคุณเคยเห็นไหมโอ้โหนี่ให้กูให้ของแพงอ่ะบางคนถึงขนาดเปลี่ยนตัวเองอ่ะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่ออีกคนนึงไม่มีความเป็นตัวของตัวเองอีกแล้วเพื่ออีกคนนึงเพื่อให้อีกคนรักผิดทางได้ของแพงค่ะแชร์ไปอีกค่ะโอ้โหสุดยอดเลยเนี่ยทันไหมทันที่ครูพูดไหมถ้าคุณต้องพยายามเปลี่ยนแปลงจากตัวตนที่แท้จริงของคุณเนี่ยเปลี่ยนไปเพื่อให้อีกคนยอมรับนะผิดทางละคนที่ใช่ไม่ต้อง try to be ไม่ต้องพยายามเป็นตัวของตัวเองเดี๋ยวบางคนอาจจะถามต่ออีกเฮ้ยถ้าเขาเจ้าชู้ล่ะคะครูถ้าเขาเจ้าชู้ล่ะจะไม่ให้เขาเปลี่ยนเหรอมันต้องชัดตั้งแต่แรกแล้วนะว่าเขาเจ้าชู้ตั้งแต่แรกหรือเปล่าก็จะไปเปลี่ยนคนเจ้าชู้ถ้าเรายอมรับตั้งแต่แรกแปลว่าเรายอมรับทั้งข้อดีข้อเสียเขานะครูจะบอกให้การแต่งงานคือเท่ากับคุณกำลังยอมรับทั้งข้อดีและข้อเสียของเขาแต่ถ้าใครที่แต่งงานกับคนเจ้าชู้ตั้งแต่แรกแล้วอ่ะโอเคเข้าไปอยู่ในการแต่งงานแล้วแล้วอยากจะให้เขาเปลี่ยนอยากจะให้เขาอยากจะให้เขาเลิกเจ้าชู้กูถามว่าพยายามมากี่ปีแล้วเขาเปลี่ยนไหมโอเคป่ะเพราะฉะนั้นหน้าที่เราคือเราโฟกัสตัวเองอะโฟกัสตัวเองทำยังไงให้เรามีความสุขทำยังไงมันก็สยบความเจ้าชู้ได้นะคะจริงๆมันก็มีหลักฐานของผู้หญิงที่สยบคนเจ้าชู้ได้ทำให้คนเจ้าชู้เลิกเจ้าชู้ก็มีแต่ครูอยากจะให้พวกเราหายเหนื่อยประหยัดเวลา10ปีคือต้องเคลียร์ตั้งแต่แรกต้องชัดเจนตั้งแต่ก่อนแต่งโอเคไหมอย่าไปเหนื่อยเลือกคนเจ้าชู้ทั้งที่ตัวเองไม่อยากได้คนเจ้าชู้ว้าว คุณเลิฟบอกว่าครูเอาพลังมาจากไหนคะฟังแล้วมีพลังตามครูเลยค่ะโอ้โหรักจังเลยรักทุกคนเลยนะเนี่ยทุกคนน่ารักมากนะรักทุกคนเลยซึ้งใจนะได้มานั่งสอนอยู่อย่างเงี้ยดีใจที่ได้รู้จักทุกคนดีใจที่เห็นพวกเราตั้งใจรู้ตั้งใจที่จะให้ปัญญากับตัวเองแบบนี้นะคะดีใจมากดีใจที่ประเทศไทยกำลังสูงขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเพราะพวกเรานะเพราะพวกเราเปลี่ยนตัวเองแล้วก็แชร์ของพวกเราก็ไปช่วยเพื่อนเยอะนะคะเหมือนแม่กุญแจกับลูกกุญแจใช่ความรักที่ใช่มันไม่ต้องพยายามจำข้อนี้ไว้เลยมันลงตัวทุกอย่างค่ะลงตัวทุกอย่างเป็นตัวของตัวเองมันก็มีบ้างครูไม่ใช่ว่าครูจะไม่เปลี่ยนอะไรเลยนะมีอะไรที่ด้วยความที่ครูมาอยู่ตรงนี้เนี่ยมันก็บังคับให้ครูต้องเป็นคนที่ดีขึ้นนี่คือข้อดีของการที่ครูได้ออกมาสอนมันบังคับครูเลยว่าครูต้องดีขึ้นต้องเป็นคนที่ดีขึ้นเพื่อเป็นตัวอย่างเป็นแรงบันดาลใจที่แรงกล้าให้กับทุกคนอะไรที่ครูทำไปหรือว่าพลาดไปครูก็ปรับเปลี่ยนเพื่อที่จะให้ความสัมพันธ์มันดีครูรู้ว่าสำหรับผู้ชายนะถ้าเป็นแบบนี้หรือทำแบบนี้เนี่ยมันไม่ดีสำหรับผู้ชายครูก็ปรับเปลี่ยนตัวเองในเรื่องนี้เพื่อพัฒนาตัวเองมันไม่ใช่ว่าโอเคฉันจะแต่งไงก็ได้นะฉันไม่เปลี่ยนพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นในทุกๆวันนะคะไม่ใช่อยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้นเป็นตัวของตัวเองหมายความว่ามันไม่ต้องพยายามแบบอะไรมากมายเลย
แต่เราพัฒนาตัวเองให้ความรักของเราเนี่ยมันดีขึ้นจนมันเป็นตัวตนของเราเช่นการที่เห็นความสำคัญของสามีการรักกันเป็นทีมเดียวกันเนี่ยครูก็ประสบความสำเร็จที่เป็นทีมกับสามีนะคะเป็นทีมกับสามีกับลูกเนี่ยเขารู้เลยว่าพ่อแม่รักกันมากลูกเขาจะรู้อันนี้คือสำเร็จมากเพราะมันบังคับให้ครูทำให้ได้นะแล้วเราก็ทำได้คือเราเป็นทีมเดียวกันกับลูกคือลูกเขาเห็นพ่อแม่รักกันอะลูกเขารู้สึกทุกวันว่าพ่อแม่รักกันเราแสดงความรักต่อกันเขารู้สึกนี่มันมีผลมากแล้วเราก็อันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่มันทำให้ครูพัฒนาตัวเองมันไม่ใช่แปลว่าเฮ้ยฉันจะอยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้นอ๋อมันมีกฎใช่ไหมมันมีหลักยึดที่ถูกต้องใช่ไหมว่าเราต้องเป็นทีมโอเคอันนี้ฉันจะทำให้ดีขึ้นนี่คือการเปลี่ยนตัวเองเพื่อในทางที่ดีขึ้นไม่ใช่เปลี่ยนเช่นเราชอบร้องเพลงเขาไม่ให้ร้องเพลงเราก็เลิกร้องอันนั้นไม่ใช่เข้าใจปะอันนี้คือความเป็นตัวเองแล้วบางคนอยากจะพัฒนาตัวเองอยากจะก้าวหน้าอยากจะสำเร็จสามีอาจจะไม่เห็นด้วยหรืออยากจะไปอย่างตอนแรกเนี่ยตอนแรกที่ครูไปเดินทางไปจะไปเรียนกับอาจารย์บัณฑิตเมื่อ5ปีที่แล้ว 5ปีที่แล้วครูจะเดินทางไปหาอาจารย์บัณฑิตไปโคชชิ่งสามีก็ไม่เห็นด้วยนะคะเพราะเขาไม่รู้จักอาจารย์บัณฑิตแล้วครูก็นั่นแหละครูรู้ว่าหลายคนก็อาจจะอยู่ในสถานการณ์นี้คือบางทีอยากจะก้าวหน้าอยากจะพัฒนาตัวเองอยากจะลงทุนในตัวเองเรื่องปัญญาอะไรบางอย่างแล้วมันมีการลงทุนเรื่องเงินถ้าไปปรึกษาสามีอาจจะไม่ยอมนึกออกไหมแล้วครูเคยผ่านจุด นั้นมาคุณเคยผ่านจุดนั้นมาเฮ้ยใช้เงินอะไรเยอะแยะเงินเยอะมากเลยโหครูผ่านจุดนั้นมาได้ใครเป็นมั่งโอ้โหนี่ครูสอนในคอร์สเทพเจ้าแห่งความรักนะวันกลัวสามีวันสุดท้ายนี่จิดาพามาเนี่ยจำได้ไหมวันกลัวสามีวันวันกลัวสามีวันสุดท้ายสอนในคอร์สเทพเจ้าแห่งความรักใครครูเคยอยู่ในตำแหน่งนั้นกลัวสามีกลัวปากสั่นกลัวมากอยู่ในตำแหน่งที่แบบขออยู่ในตำแหน่งที่แบบอนุญาตฉันนะอยู่ในตำแหน่งที่แบบโอ้ยกลัวเขาจะให้ไม่ให้จะพูดยังไงกลัวมากเลยใครเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวสอนบางคนอยากไปเรียนน่ะอยากไปเรียนอยากจะไปพัฒนาตัวเองอยากจะไปลงสัมมนาโอ้ทำยังไงเนี่ยแฟนถึงจะเข้าใจลูกศิษย์ครูคนนึงไม่ใช่คนนึงหรอกก็มีหลายคนน่ะที่มาลงโคชชิ่งกับครูลิซ่ามาลงโคชชิ่งกับครูครั้งแรกอ่ะโคชชิ่งส่วนตัวสามีตกใจมีตกบ้าเหรอเธอจะบ้าแล้วลิซ่านี่แบบแข็งแรงมากเลยแล้วครูให้เวิร์กช็อปเข้าไปทำครูบอกมันเป็นโอกาสดีที่ลิซ่านี่จะพิสูจน์ตัวเองแล้วก็โฟกัสความสำเร็จสร้างผลลัพธ์ให้เขาเห็นแล้วเขาก็ทำได้จริงๆนะวันนี้ก็เป็นสตาร์แล้วทำได้จริงๆนะคะทำได้จริงๆตอนนี้สามีเคารพมากเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อยู่ในตำแหน่งนี้ที่กลัวแฟนนะกลัวแฟนไม่อนุญาตคุณต้องโชว์ผลลัพธ์อะโชว์ผลลัพธ์ให้เขาเห็นเพราะว่าถ้าคุณลงมือทำอะไรบางอย่างพึ่งตัวเองได้อะไรบางอย่างคุณจะเริ่มเคารพตัวเองมากขึ้นพอคุณมีความเคารพตัวเองมากขึ้นเนี่ยมันเป็นการส่งสัญญาณให้สามีคุณเนี่ยเห็นว่าเขาต้องเคารพคุณเหมือนกันอัตโนมัตินะคะคุณไม่ได้ไปบอกว่าเธอต้องเคารพฉันแต่อัตโนมัติเพราะอะไรเพราะพลังความที่คุณเคารพตัวคุณเองที่คุณพึ่งตัวเองได้
ที่คุณมั่นใจแล้วคุณตัดสินใจลงมือทำอะไรบางอย่างด้วยความตั้งใจจริงๆอ่ะคุณจะภูมิใจในตัวเองนั่นแหละเขาจะเริ่มรู้สึกถึงสัญญาณนั้นว่าเขาจะมาอะไรกับคุณไม่ได้เขาจะเริ่มเคารพค่ะเพราะนั้นในชีวิตคู่มันต้องเคารพซึ่งกันและกันถ้าเราอยู่ในตำแหน่งที่ว่าโอ้โหขอตลอดเนี่ยเราไม่ได้เท่าเทียมนะคะความเท่าเทียมมันเป็นแบบนี้คือมันเคารพในการตัดสินใจของอีกฝ่ายมันเคารพกันและกันโอเคบทที่11โอ้โหจำได้อีกหมอมิชิตาวันกลัวสามีแล้วหัวเราะทั้งคอร์สเลยอ่ะหัวเราะตลอดทั้งไลฟ์เลยตอนสอนใช่ไหมเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ครูเข้าใจนะเพราะครูเคยผ่านมาได้ถึงสอนได้ไงนะคะวันนี้ก็เราเคารพซึ่งกันและกันสามีก็ให้ความเคารพเขาเห็นผลลัพธ์เราไงเขาเห็นผลลัพธ์เราเขาก็เคารพเราเพราะเราก็เคารพตัวเองอะแล้วเราก็ส่งสัญญาณนั้นให้เขาอะเราส่งสัญญาณนั้นมันเป็นสัญญาณเป็นเอเนอร์จีที่เขาได้รับเองถึงความเคารพตัวเราเองแล้วโลกเคารพคนที่เคารพตัวเองอ่ะพูดง่ายๆแต่ถ้าเมื่อไหร่เราอยู่ในตำแหน่งที่เราก็ไม่เคารพตัวเองเราไม่มี power อะไรเลยเราก็ส่ง energy นั้นให้โลกเหมือนกันโลกก็ปฏิบัติแบบที่เรารู้สึกกับตัวเองจริงป่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าครูอยากจะทำอะไรเนี่ยเขาเห็นเขาเชื่อมั่นเพราะเราเชื่อมั่นในสิ่งที่เราทำครูอยากไปไหนทำอะไรเนี่ยครูบอกเขาเขาเห็นเขาเคารพอ่ะเห็นเหตุผลเพราะเขารู้ว่าเราทำเรามีผลลัพธ์มันไม่เหมือนแต่ก่อนเลยอันนี้คือสิ่งที่แบบขอบคุณชีวิตมากที่ครูได้มาอยู่ในจุดที่ว่ามันมี power อ่ะมันไม่ได้อยู่ในความกลัวเหมือนแต่ก่อนแล้วแต่ก่อนคือกลัวมากเพราะอะไรเพราะครูก็พึ่งตัวเองด้วยไม่การเงินของครูมันไม่ได้พึ่งเขา 100% ผู้หญิงต้องจำไว้ครูสอนเสมอจำได้ไหมคำสอนครูใครจำได้ say yes อย่าให้การเงินของเราไปพึ่งพาผู้ชาย 100% ใครจำได้ว้าวโอ้โห พบเมื่อไหร่ที่คุณให้การเงินของคุณไปพึ่งพาผู้ชาย 100% คุณต้องยอมรับอะไรที่คุณไม่อยากยอมจริงไหมสิ่งที่ครูสอนตอนนี้ณนาวตอนนี้ที่ครูกำลังเปล่งคำนี้ออกมาเนี่ยครูมั่นใจว่าหลายคนกลับไปเห็นว่าอ๋อที่เรายอมเพราะเราพึ่งพาเขาอยู่นี่เองมีบางอย่างที่เราไม่อยากยอมเป็นเพราะเราพึ่งพาเขาอยู่นี่เอง 100% เลยแล้วครูเคยเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นไม่มี power ไหนที่ powerful หรือทรงพลังไปกว่าการรู้สึกว่าเราได้พึ่งตัวเองอีกแล้วไม่มีใครฟังวันนี้ได้ของแพงมากเลยได้ของแพงสุดๆโอ้โหรักทุกคนเลยนะนี่ยังไม่ได้ให้ข้อสุดท้ายในกี่ชั่วโมงละ1ชั่วโมง11นาทีแชร์ไปอีกโอ้บรรยากาศดีอย่างนี้น่าแชร์จังเอาอีกค่ะเอาอีกอย่าให้เห็นไหมมีใครกลับไปข้อนี้ที่ครูเปล่งวาจาอยู่เนี่ยใครกลับไปเห็นบ้างว่าอ๋อที่ฉันหมด power เพราะว่าฉันไปพึ่งพาเขา 100% แบบนี้นี่เองเพราะฉะนั้นตื่นได้แล้วค่ะอยากได้ power นะอยากได้ power ตัวเองอยากจะรู้สึกถึง power นะเรียนรู้ที่จะพึ่งตัวเองให้ได้เพราะมนุษย์ทุกคนเกิดมาเนี่ยมีของค่ะพร้อมที่จะเปล่งศักยภาพเรามีของทุกคนมีของทุกคนอยากดึงของดีออกมาปล่อยอะทุกคนอยากจะรู้สึกว่าเราพึ่งตัวเองได้มันไม่มี power ไหนที่ดีไปกว่านี้แล้วการได้ทำเงินได้ด้วยตัวเองพึ่งเงินพึ่งพาตัวเองได้ 100% มันแบบ powerful เวลาเราทำงานทำเงินได้ครั้งแรกอ่ะเราภูมิใจไหมมันภูมิใจตัวใหญ่เลยนะ
พลังงานนั้นแหละจะส่งให้คู่ของคุณเคารพในตัวคุณด้วยแล้วใครที่มาจากไลฟ์แม่สามีลูกสะใภ้พาวเวอร์นี้ถ้าคุณรู้สึกกับตัวเองก็จะส่งสัญญาณให้คนรอบข้างได้ด้วยทุกอย่างเป็นเรื่องของพลังงานรักษาพลังงานตัวเองค่ะโฟกัสยกพลังของตัวเองอย่าอยู่ในตำแหน่งที่ว่าพึ่งพาใคร 100% คุณจะทำอะไรไม่ได้คุณต้องยอมอะไรที่คุณไม่อยากยอมแล้วเวลาไปอยู่ต้นใต้ร่มไม้ชายคาใครนะฟังดีๆพร้อมกล้าเปิดใจฟังไหมกล้าเปิดใจฟังไหมใครกล้าช่วยพิมพ์ yes มาหน่อยเวลาคุณไปอยู่ใต้ร่มไม้ชายคาใครคุณจะต้องยอมรับสิ่งที่คุณไม่อยากยอมด้วยคุณจะได้รับอิทธิพลทางความคิดอิทธิพลอะไรบางอย่างที่มันมีผลต่อการใช้ชีวิตของคุณด้วยนี่เป็นเหตุผลที่แต่งงานแล้วต้องย้ายออกจากบ้านแต่งงานแล้วต้องออกจากบ้านผู้ชายแต่งงานแล้วต้องออกจากบ้านคุณเคยไปอยู่ใต้หลังคาใครแล้วต้องเคารพสิ่งเคารพเจ้าของบ้านไหมพูดตรงๆชัดเจนแบบนี้รับได้ไหมการถ้าคุณเนี่ยไปรับเงินใครคุณก็ต้องยอมรับสิ่งที่คุณไม่อยากยอมเช่นเดียวกันนี่ฟังจนขนาดนี้ได้ของแพงนะเนี่ยพวกเราเนี่ยจริงค่ะกล้าเปิดใจฟังแชร์ไปอีกถึง200แชร์อย่างเนี่ยสอนแพงขนาดเนี้ยสุดยอดเรารักพ่อแม่เรานะครูพูดอย่างนี้เรารักพ่อแม่เราแต่ถ้าผู้ชายคนไหนไม่พร้อมไม่แต่งไม่ต้องแต่งเพราะโดยเฉพาะใน culture ในวัฒนธรรมคนเอเชียนะฟังดีๆในวัฒนธรรมคนเอเชียเขาต้องทำทุกอย่างที่พ่อแม่บอก yes or yes แล้วนั่นแหละกลับไปที่ข้อหนึ่งนั่นคือการให้อิทธิพลคนที่อยู่นอกสมรสเนี่ยมามีอิทธิพลต่อคู่สมรสวัฒนธรรมเอเชียส่วนใหญ่คือทำทุกอย่างที่พ่อแม่บอกผู้ชายจะไม่ได้พัฒนาความคิดของตัวเองเลยไม่ได้พัฒนาความคิดนะขีดเส้นใต้ไม่ได้พัฒนาความคิดของตัวเองครูสอนแบบฟันธงนะใครแชร์ไปเนี่ยคุณกำลังช่วยประเทศชาติช่วยประเทศชาติอีกหนึ่งแชร์ได้ไหมฉากก็สวยหัวข้อก็ดีช่วยกันแชร์อีกหนึ่งแชร์ช่วยประเทศชาติได้ไหมดึงคนอื่นไปด้วยได้ไหมครอบครัวแข็งแรงเซ็กส์แข็งแรงประเทศชาติแข็งแรงนี่พูดตรงๆเลยสอนตรงมากเนี่ยเพราะเห็นตั้งใจฟังนะถึงบอกเนี่ยยิ่งใครเข้ามาบ่อยๆเนี่ยโอ้โหครูบอกคือครูก็อยากให้อ่ะถ้าเขารับไม่ได้ก็ไม่ต้องแต่งค่ะพูดง่ายๆเลยถ้าผู้ชายรับไม่ได้ไม่ต้องแต่งเพราะฉะนั้นเนี่ยครูรู้ว่าได้หลายคู่ที่คือได้ช่วยชีวิตคู่ไปเยอะมากเลยขอบคุณทุกคนมากเลยที่ฟังแล้วตื่นมันทำให้คุณได้เห็นอะไรที่มองอะไรกว้างขึ้นแล้วครูรู้ว่าคุณรู้แต่แค่ไม่มีใครมาบอกคุณแค่นี้เองฟันธงแบบนี้ว่ามันใช่ลึกๆคุณรู้แต่คุณไม่แน่ใจเฉยๆว่ามันถูกหรือเปล่าที่ฉันคิดแบบนี้มันผิดไหม yes or yes คุณรู้ลึกๆคุณรู้อยู่แล้วแค่ไม่แน่ใจวันนี้แน่ใจยังโห
ชร์ไปที่เพจครูแชร์ไปที่เพจ1แชร์เอาอีก1แชร์อื้อหือสุดยอดเอาไปอีก1แชร์ค่ะอีก49แชร์ครบ200เอาขออีก49คนช่วยครูแชร์หน่อยพักเบรกแชร์หน่อยเร็วด่วน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 ค่ะจะถึง200แชร์แล้วครอบครัวแข็งแรงประเทศชาติแข็งแรงเยี่ยมมากอื้อหืออ่ะครูแชร์ไปที่เพจแชร์ไปยิ่งแชร์ยิ่งได้สามียิ่งแชร์ยิ่งได้สามีใช่แล้วยิ่งแชร์ยิ่งได้ไงแชร์แล้วอวยพรให้ตัวเองแชร์ให้ใครก็แชร์ให้ตัวเองแหละใช่ไหมเราเจริญรุ่งเรืองเราก็พาคนอื่นเจริญรุ่งเรืองไปด้วยจริงป่ะนี่เหตุผลที่เราต้องโฟกัสตัวเราอะทำไมวันนั้นครูสอนให้ตัดสิ่งที่ไม่ใช่ออกไปจากชีวิตมันเสียเวลาชีวิตไงเพราะเวลาคุณเจริญคุณพาคนอื่นเจริญด้วยนั่นคุณกำลังช่วยคนอื่นอยู่ที่ฉันไม่ไปที่ฉันปฏิเสธที่ฉันโฟกัสตัวเองเพราะฉันก็กำลังช่วยโลกอยู่เพราะถ้าตัวฉันดีขึ้นเนี่ยโลกก็สูงขึ้นจริงไหมได้รับน้ำหอมแล้วค่ะซื้อให้คุณแม่1ขวดให้ตัวเอง1ขวดหอมดีค่ะโอ้โหจากประเทศไหนเนี่ยคุณรินนี่ดีจังละมูกเหรอละมูกละมูกภาษาฝรั่งเศสแปลว่าอะไรไหนๆสอนภาษาฝรั่งเศสหน่อยละมูกเราได้มาเจอครูเพราะเรื่องอะไรละมูกภาษาฝรั่งเศสแปลว่าใครจำได้โอ้โหภาพสวยสวยงามมากเลยเนี่ยละมูกขอบคุณนะคะครูน็อตโอ้โหทุกคนน่ารักมากเลยขอบคุณทุกคนเช่นกันละมูกแปลว่าความรักเก่งเก่งมากภาษาฝรั่งเศสลามูกลองเขียนสิสระอาลอนลิงสระอาแล้วก็มอม้าสระอูรอเรือการันลามูกลามูกภาษาฝรั่งเศสแปลว่าความรักทั้งหมดทั้งมวลกลิ่นนี้ใครๆก็จะเป็นมิตรกับคุณตัวฉันดีขึ้นโลกก็สูงขึ้นเยี่ยมสุดยอดชอบไหมความรู้แบบนี้ชอบไหมจริงๆให้ไม่หมดเลยเนี่ยสอนเยอะมาก วันหลังมาเรียนใหม่มีอะไรอีกเยอะที่จะสอน มีอะไรอีกเยอะที่จะสอนโอเคสามีมาตามแล้วสามีมาตามแล้วบอกว่าได้เวลาแล้วสามีมาอันดับหนึ่ง สามีมาอันดับหนึ่งไปก่อนนะสามีมาอันดับหนึ่งคุณไปก่อนรีบทำให้คุณดูเลยทำให้คุณดูสามีมาอันดับหนึ่งไปแล้วนะคะไม่โอ้โอเคดีใจเดี๋ยววันนี้ให้โปรคนที่อยากเข้าไปเรียนยิ่งอยู่ยิ่งรักนะคะยิ่งอยู่ยิ่งรักนะตอนนี้ราคาอยู่ที่ 15,900 มีแบบ i audio 5,900 นะคะใครอยากฟังแบบ i audio ราคา 5,900 บาทแบบ i seminar 15,900 โอเคและ29คำถามก่อนแต่งงานคำถามก่อนแต่งงานเรื่องแม่สามีเรื่องทั้งสองฝ่ายเรื่องเซ็กส์เรื่องเงิน29คำถาม 15,900 ครูให้โปร2คอร์สนะคะโปร2คอร์สจาก 31,800 เดี๋ยวให้โปรใครที่ลงครูให้ 28,000 บาท28,000 บาทยิ่งอยู่ยิ่งรักกับ29คำถามก่อนแต่งงานนะคะเหลือ 28,000 บาทจาก 31,800 28,000 คุ้มนะคุ้มสุดคุ้มเฉพาะไลฟ์นี้แคปหน้าจอส่งทีมงานนะคะถ้าไม่บอกทีมงาน
คุณจะได้ทั้ง2คอร์สราคาเต็ม 15,900 บาทโอเคใครลง2คอร์สได้ 28,000 บาทและใครอยากจะเรียน18เกมที่เหนือกว่าก่อนเสียท่าผู้ชายเดี๋ยววันนี้ประกาศโปรนะคะใครที่สั่งลิปสติก4สีจะได้ลิปสติก4สีและได้คอร์สยิ่งอยู่ยิ่งรักไม่ใช่ยิ่งอยู่ยิ่งรักอะไรนะ18เกมโอ้18เกมที่เหนือกว่าก่อนเสียท่าผู้ชายมูลค่า 4,900 บาทนะคะฟรีนะถึงวันที่25เมษายนนี้เท่านั้นนี่อ่ะวันนี้เดี๋ยวก่อนครูจะไปเพราะสามีมาอันดับหนึ่งก่อนไปจะทาลิปสติกให้ดูสามีมาอันดับหนึ่งจะไปแล้วนะรีบคุณยายสวัสดีคุณยายละมูกนี่พิมพ์ละมูกน้ำหอมแห่งความรักที่เพื่อนบอกใครนะที่บอกว่าให้แม่ด้วยอ่ะละมูกคือตัวนี้ตอนนี้นี่เดี๋ยวจะมีเครื่องมืออย่างอื่นเนี่ยไม่รู้จะได้โชว์กี่อันอันนี้ละมูกน้ำหอมแห่งความรักเห็นไหมกล่องสวยไหมคะใครที่ได้เวอร์ชั่นกล่องสีดำก็มีนะคะแต่ที่สำคัญคือตัวน้ำหอมนี่เป็นน้ำหอมเดียวกันนะคะเป็นน้ำหอมเดียวกันน้ำหอมแห่งความรักนี่อันนี้เลยอันนี้ที่เพื่อนบอกนะคะที่เพื่อนบอกเห็นไหมราคาตอนนี้ปรับพร้อมกันทั่วโลก 2,900 บาทนะคะ 2,900 บาทน้ำหอมละมูกเดี๋ยวทาให้ดูเอ้ยฉีดให้ดูหอมมากเลยขอบคุณมากเลยคุณธัญริยาเขียนให้เพื่อนเนี่ยอันนี้นะคะว้าววันนี้กูฉีดละมูกฉีดว้าวโอ้โหหอมมากทำให้เรามั่นใจสุดๆคุณรู้ไหมว่า เวลาคุณฉีดน้ำหอมเนี่ยคุณรู้สึกตัวเองหรูแล้วก็มันรู้สึกตัวเองมีค่ามากเพราะความหอมมันกลิ่นมันเปลี่ยนอารมณ์เราไงมันทำให้เรารู้สึกเห็นคุณค่าในตัวเองรู้สึกดีกับตัวเองนะคะมันเสริมความมั่นใจมันตอกย้ำความรักที่เรามีกับตัวเองแล้วพลังงานแบบเนี้ยส่งให้คนอื่นด้วยนะคะมันต่างจากตอนที่ครูไม่ฉีดตอนไม่ฉีดเนี่ยเป็นอารมณ์ระดับหนึ่งแต่ถ้าฉีดเนี่ยอารมณ์มันพิเศษเพราะฉะนั้นเราต้องเพิ่มความพิเศษให้ตัวเองอันนี้ในเรื่องของการเสริมบุคลิกภาพนะคะสำคัญมากเรื่องน้ำหอมเห็นไหมครูสอนโลกภายในแล้วสอนเรื่องโลกภายนอกสอนเรื่องกายภาพด้วยสำคัญที่เราจะดูแลตัวเองทำให้ตัวเองดูดีนะกลิ่นจะเปลี่ยนอารมณ์เรากลิ่นแบบไหนก็จะทำให้เรารู้สึกแบบนั้นกลิ่นแห่งความรักมันทำให้เรารู้สึกถึงความรักที่สำคัญมันไม่ใช่แค่กลิ่นความรักอย่างเดียวมันเป็นความเย้ายวนนะคะที่ดึงดูดเพศตรงข้ามในระดับที่ว่าผู้ชายเข้ามาทนุถนอมแล้วก็เข้ามาดูแลปฏิบัติกับเราแบบนิ่มนวล นะคะมันก็จะมีอีกกลิ่นที่เป็นดึงดูดเพศตรงข้ามอันนี้อันแรกที่หลายๆคนชอบมากๆที่รู้จักมาก่อนรุ่นแรกเลยคืออันนี้นะคะอันนี้คือสุดยอดสุดยอดเลยคุณดูสิคุณดูมันมีความชื้นเห็นไหมมันเป็นละอองของน้ำหอมอ่ะเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยมันมีกลิ่นสไปซ์ดูละอองสวยมากเป็นละอองเบาๆอย่างเงี้ยนะคะแล้วติดทนเป็นโอเดอร์บาร์ฟมีกลิ่นแมนดารินนะคะกลิ่นแมนดารินคือมาแรงมากเลยแมนดารินแล้วก็วานิลานี่แหละคือความเย้ายวนมีไม้อูดไม้หอมปริศนาเพราะฉะนั้นเลือกกลิ่นที่เสริมความมั่นใจให้เราด้วยนะคะมันก็ช่วยให้เราเป็นผู้หญิงที่แตกต่างแล้วก็เห็นคุณค่าในตัวเองมากขึ้นเพราะเรารู้สึกดีกับตัวเองนะคะนี่คือผลดีผลลัพธ์ที่ดีในการใช้น้ำหอมนะคะแล้วนั่นแหละคือเคล็ดลับความมั่นใจที่ครูใช้กับตัวเองนี่คือละมูกด้วยอันนี้เปิดหัวใจคนนะคะใครที่อยากได้ดอกกุหลาบกลิ่นกุหลาบกับกลิ่นจัสมินอยู่ในนี้นะคะโอเคไหมนี่ก็ของผู้ชายแล้วเดี๋ยวครูโชว์ลิปสติกนี่ใครที่สั่งลิปสติก4สีนะคะก็จะได้คอร์ส18เกมฟรีถึงวันที่25นะถึงวันที่25เท่านั้นส่วนใครที่เรียน18เกมแล้วได้กิฟต์วอลเชอร์มูลค่า 4,320 บาทในการใช้เป็นส่วนลดคอสอื่นๆน่าสนไหม
ไม่เคยให้อย่างนี้มาก่อนถึงวันที่25เท่านั้นนะคะสีสีเนี่ยเนี่ยวันนี้ครูใช้สีม่วงสีพรุ่นกับสีนี้สีสีโกไก่ส้มอมแดงผสมกันจริงๆมันจะคล้ำกว่าด้วยซ้ำเดี๋ยวส้มอมแดงดีกว่าเพราะจริงๆตอนแรกครูใส่สีม่วงแต่ทีนี้พอครูมานั่งข้างนอกอ่ะครูมานั่งข้างนอกตอนแรกมันก็เข้ากันกับสีเนี้ยสีนี้เข้ากันทีนี้พอครูมานั่งข้างนอกแล้วครูนั่งไลฟ์เนี่ยมันกลายเป็นว่าแสงอะไร องค์ประกอบมันทำให้มันปิดชุดของครูครูก็เลยต้องเปลี่ยนต้องเพิ่มสีเข้าไปใหม่ด้วยการผสมแล้วครูจะเพิ่มนิดนึงนะก็ดีขึ้นเห็นป่ะดีขึ้นมากเลยขอซับน้ำมูกก่อนว้าวก็ดีขึ้นนะคะดีขึ้นเห็นไหมมันกลายเป็นสีอีกสีหนึ่งที่มีความฉูดฉาดก็ฉูดฉาดพอสมควรนะเนี่ยคือเปลี่ยนได้นะคะเปลี่ยนได้สลับสีได้ตามพอครูเห็นสถานการณ์ว่ามันนั่งแล้วโอ้โหองค์ประกอบทำให้ไม่เห็นชุดครูเท่าไหร่ครูก็เลยเพิ่มผสมสีเพราะนั้นสีม่วงก็ผสมได้มันมีความแดงนิดๆแล้วก็มีความมีสีพรุ่นนิดๆอยู่ในนี้นะคะโปรนี้คลุ้มถ้าใครเรียนแล้วได้กิฟต์วอเชอร์นะ 4,320 นะคะบางคนเรียน18เกมแล้วไงก็ให้4,320เป็นกิฟต์วอเชอร์เอาไปใช้เป็นส่วนลดคอสต่างๆนะคะดาด้าเป็นยังไงบ้างดาด้าขอบคุณมากโอ้โหพากันจดโปรให้ครูลืมบอกนะคะใครที่อยากจะมาเจอครูที่เมืองคานใกล้แล้วนะครูจะไปแล้วเนี่ยครูจะไปแล้ววันที่14 15นะคะใครอยากจะมาวันที่14 15หรือ16 17นะคะรีบติดต่อทีมงานด่วนนะคะมาเมืองคานมาเจอครูที่เมืองคานมาโคชชิ่งแบบส่วนตัว VIP ในราคาพิเศษก่อนที่จะปรับราคาขึ้นไปที่ 120,000 บาทคือราคา 99,000 นะคะ2วันเต็ม2วัน1คืนกับครูน็อตนะคะแบบใกล้ชิดใครอยากจะมาโคชชิ่งส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ personal branding หรือเรื่องของrelationship เรื่องของความสัมพันธ์หรือปลดล็อกตัวเองใครอยากจะเรียนกดแรงดึงดูดกับความรักแบบสดมาเจอครูนะคะแล้วหลายคนที่แต่งงานแล้วอยากจะมามีเอาตัวเข้ามาใกล้ครูว่าทำยังไงจะมี power ที่ทำให้สามีเคารพมันมีเคล็ดลับนะคะมาเอาเคล็ดลับแล้วพาสามีมาด้วยเขาต้องเห็นของจริงอ่ะเขาต้องเห็นของจริงว่าคือคู่นี้เขาอยู่ยังไงคู่มันต้องเห็นของจริงว่าสามีครูเป็นยังไงแท้ๆแล้วอ่ะแล้วครูเป็นยังไงนิกกี้อ่ะมาจากอเมริกามาเห็นแล้วเขาบอกเห็นแต่ในกล้องพอมาเจอจริงเนี่ยจันจิมมี่ดูแลครูแบบสุดยอดเหมือนเจ้าหญิงจริงๆแล้วแบบดีมากๆเลยเขาดูเคารพครูมากเลยแล้วเขาพูดออกมาแบบจากใจจริงเลยนะเขาบอกเห็นของจริงแล้วถึงรู้ว่ามันคือความเป็นไปได้ที่เราทำได้ไม่ว่าเราจะอยู่ประเทศไหนนะคะอย่าให้การใช้ชีวิตของเรามันไปเรื่อยๆเราอยู่เมืองนอกเราอยู่ต่างประเทศเนี่ยต้องลุกขึ้นมาทำอะไรที่มันรู้วิธีการปล่อยของตัวเองทำให้ตัวเองเป็นแรงบันดาลใจที่มันส่องสว่างนะคะมันเป็นแรงบันดาลใจที่แรงกล้าให้กับผู้คนนะคะเป็นตัวอย่างที่ส่องแสงเปล่งประกายมาให้บางทีมันอึดอัดเหมือนกันถ้าเราไม่ได้แสดงไม่ได้โชว์ของตัวเองไม่ได้ปล่อยของตัวเองเพราะฉะนั้นถ้าพร้อมที่จะลงมือทำอยากจะเอาตัวเองมาใกล้ๆครูมาเจอครูที่เมืองคานนะอยู่2วัน1คืนนะแบบเต็มๆเลยโคตรคุ้มนะอยากไปจังเลยดาด้ามาใช่ดาด้าเดินทางวันที่13แล้วมาถึงวันที่14รู้ว่าดาด้ามาแล้วก็ปัดเหงื่อโอ้เกือบไม่ทันนี่คือการแอคได้เรียบร้อยแล้วไปเรียบร้อยแล้ว
เกือบไม่ทันค่ะใครบอกอยากจูบอยากจูบปากครูจังปากสวยนะแล้วปากแบบนี้นะมันก็ทำให้ผู้ชายเนี่ยมองเราแบบเพราะปากอวบอิ่มมันปากอวบอิ่มนี่ดึงดูดเพศตรงข้ามที่ครูเคยเขียนให้อ่านอะขนาดริมฝีปากแล้วก็สีปากดึงดูดเพศตรงข้ามให้จ้องที่ปากเราเหมือนถูกสะกดจิตเหมือนถูกสะกดจิตเช่นปากอย่างนี้สามีครูมองปุ๊บป้าป้ารีบเลยป้ากรึบกรึบจะเอาอะไรกรึบไม่เอาเหรอปากงี้ไม่เอาเหรอสามีรักสามีหลงอ่ะเพราะอะไรเพราะเรามั่นใจกับปากเรารู้สึกว่าปากเราสวยเรารู้สึกว่าปากเราอบอิ่มเขาก็ถูกสะกดจิตเพราะมันดึงดูดให้เขามองปากเราพอปากเราบอกว่าไปอยากได้ชาสิตเปลสิตเปลแปลว่า please แปลว่ากรุณาบอกสิตเปลยูเตสิตเปลภาษาฝรั่งเศสยูเตสิตเปลขอชาหน่อยกรุณากรึ๊บหรือบอกป้าเราไปกินวันนี้เราไปร้านนี้กันไหมแล้วแต่เดี๋ยวเขาก็ดูคือปากเนี่ยถูกสะกดแล้วไงถูกสะกดจากเสียงจากปากปากมหาเสน่ห์ค่ะเพิ่มความสวยให้กับตัวเองอย่าลืมนะอันนี้ครูพูดจริงๆนี่แหละคือเคล็ดลับปากมหาเสน่ห์ของครูเดี๋ยววันหลังครูจะมาทาปากให้ดูใหม่โอเคป้าไปแล้วสามีมาตามแล้วไปแล้วนะคะสามีมาอันดับหนึ่งไปแล้วบ๊ายบายรักขอบคุณทุกคนรักทุกคนเลยขอบคุณทุกแชร์ขอบคุณทุกคนที่มาตั้งใจเรียนนะแล้วก็ขอบคุณที่แชร์ความรู้ดีๆให้กับเพื่อนด้วยรักๆไปเป็นแสงสว่างไปแล้ว